ับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะได้ทุกวันพุธประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะท่านผู้ชมประมาณ2ชั่วโมงเต็มเนี่ยเราจะได้เต็มอิ่มกับอรรถรสของความเชื่อของอาคมนะฮะและที่สำคัญท่านผู้ชมนะฮะสามารถเลือกช่องทางการรับชมของเรานี้ได้สารพัดเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะYouTube แล้วก็ Twitter นะฮะรวมถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com หรือท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะสามารถรับชมได้ทางโรคุ TV นะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะหรือวันนี้ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของแขกรับเชิญเราวันนี้ก็คืออาจารย์กุ้ยนี่นะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้ได้อยากรู้เรื่องอะไรท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เต็มๆและที่สำคัญปกติแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยจะต้องมากับครูรุประจำรายการวันนี้ครูรุประจำรายการหายเกลี้ยงท่านผู้ชมมีผมคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องมาเป็นผู้ช่วยจัดรายการกับผมนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับอาจารย์กุ้ยนะฮะหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาจารย์ฟอนดีสว่างวันนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะถามกันลงมาได้นะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับรายการเรานะก่อนเข้ารายการเนี่ยเรามีการอุ่นเครื่องกันเล็กน้อยหลายๆคนอาจจะได้ดูละว่าผมมีทำพิธีไหว้ครูกับอาจารย์กุ้ยวันนี้แล้วผมเองเนี่ยได้ฝังนะฮะเข็มทองที่หัวเข่าเรียบร้อยแต่เดี๋ยวในรายการท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีการฝังเข็มให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันแบบสดๆจะในรายการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เลยนะฮะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะฮะเราหลังจากที่เราเนี่ยพลาดอาจารย์มาครั้งหนึ่งนะวันนี้เราไม่ให้พลาดแน่นอนนะฮะผมและท่านผู้ชมนะฮะขอต้อนรับอาจารย์กุ้ยชาติชายยินดีทำสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเลยครับครับครับอาจารย์กุ้ยครับครับผมอาจารย์กุ้ยชาติชายยินดีทำตรงนี้นะก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์สายอาจารย์ฟอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นศิษย์รุ่นที่สี่นะครับครับผมมีอยู่วลีนึงนะฮะอาจารย์กุ้ยครับท่านผู้ชมครับมีอยู่คำคำหนึ่งที่อาจารย์กุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เป็นหัวใจประจำตัวนะฮะผมเรียกหัวใจเลยนะผู้ชมนะฮะสุขใจที่ช่วยคนให้พ้นทุกข์คำคำนี้อาจารย์ครับมาจากไหนครับอาจารย์สุขใจที่ช่วยคนให้พ้นทุกข์จิตมันคิดขึ้นมาเองเลยครับตอนนั้นแบบว่าพอที่ลูกสาวเขาลงไปสมัครในเฟซแล้วแต่ไรเดียวเขาถามว่าจะมีอะไรที่พูดไหมครับอยู่ๆก็หลุดปากไปเองว่าสุขใจที่ช่วยคนให้พ้นทุกข์ครับผมมันหลุดไปโดยแบบว่าธรรมชาติเลยไม่ได้คิดอะไรแต่ไรเลยก่อนครับสาธุเลยอาจารย์เพราะว่าคำนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆนะนะฮะคำว่าคนที่มีทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในเรื่องของสุขภาพถูกไหมอาจารย์ครับผมทุกข์ในเรื่องของการทำงานก็ดีหรือทุกข์ใจใดๆก็แล้วแต่อาจารย์รู้สึกสุขใจที่ได้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ถูกไหมครับถูกต้องครับผมครับแต่เรื่องทุกข์เรื่องอะไรนั้นท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราต้องคุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าแหมมีอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครที่อยากที่จะพูดคุยกับเราในรายการนะฮะลูกศิษย์ลูกหานะฮะอาจารย์กุ้ยนะฮะอยากที่จะคุยอาจารย์กุ้ยนะอยากจะโทรเข้ามา02-117-4603นะอีกครั้งนะฮะ02-117-4603หรือถ้าเกิดคนไหนที่ไม่กล้าพูดก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี้เรามาเริ่มคุยกับอาจารย์กุ้ยก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์กุ้ยครับอาจารย์กุ้ยชื่อจริงชื่อชาติชายยินดีธรรมใช่ครับผมแล้วชื่อนี้เนี่ยเวลาเราค้นหา Facebook เนี่ยใช้ชื่ออะไรครับอาจารย์ตอนนี้ก็ใช้ชื่อชาติชายยินดีธรรมครับครับโอเคท่านผู้ชมครับใน Facebook นะฮะใช้ชื่อชาติชายยินดีธรรมเดี๋ยวนิดนึงนะใช้เบอร์โทรศัพท์029423319นะฮะเดี๋ยวทีมงานจดไปด้วยนะฮะ029423319นะฮะเพราะประเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าแฟนคลับ VP เราโทรเข้ามาด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรนะฮะที่ผมบอกอันแรกไม่ใช่แล้วนะท่านผู้ชมนะเปลี่ยนเบอร์เลยนะฮะและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมเองนะฮะผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปเนาะพิมพ์เข้ามาดีกว่านะอาจารย์เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังว่ามีใครบ้างโอ้ตอนนี้เริ่มเข้ามากันเต็มแล้วอาจารย์นะฮะลูกศิษย์ลูกหาเริ่มเข้ามาดูกันแล้วครับนะครับอ่ะครับอาจารย์กุ้ยครับเรามาคุยกันก่อนเลยครับว่าอาจารย์เองเนี่ยสืบทอดหรือสืบวิชาของอาจารย์ฟอนเนี่ยได้ยังไงครับอาจารย์อ๋อผมพูดไงว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมนะฮะคือทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็มาจากสายบุญคือว่าเขาบอกว่าเอ้ยอุ้ยวันนี้ไปร่วมทำบุญกันนะทอดกฐินที่วัดบึงพระอาจารย์ครับเอาคนตังค์คนละ 10,000 พอดีผมไม่ได้ไปก็เลยให้สตังค์เข้าไปทำบุญไปที่วัดบึงพระอาจารย์ครับพอคนที่ทำบุญ 10,000 เนี่ยทางบึงวัดบึงเนี่ยเขาจะแจกพระที่หลวงพ่อหนูสร้างเนี่ยครับท่านพ่อสะทอนมา1คนละ1องค์ครับผมพอดีเฮียที่เขาพาที่เอาไปตังค์ไปเนี่ยเขามาไว้ที่ออฟฟิศครับพอดีพี่เมียเขามาเขาเอาพระนั้นไปผมกลับไปก็เจอแบบพระเขาบอกไม่ได้ไปเอาใหม่
ก็เลยขับรถไปที่วัดพระอาจารย์ใหม่ครับผมก็เลยไปกับเขานะไปที่วัดพระอาจารย์ครับผมก็ไปเจออาจารย์ไปอาจารย์ไปเขาท่านให้พระมาครับผมแต่ก็ไปตอนมืดแล้วแต่เฮียเขาลงไปเข้าห้องน้ำครับพอขากลับเฮียเขาบอกว่าไอ้อุ้ยมึงได้ยินเสียงไหมนั่นน่ะเสียงว่าเสียงอาจารย์เปืองครับคนนี้เก่งมากลูกศิษย์ท่านเนี่ยใส่เข็มท่านไปเนี่ยปุ๊บไปรบไปทั้งลาวเวียดนามอะไรเนี่ยกลับมาลูกศิษย์ท่านรอดมาทั้งหมดโอ้โหสุดยอดเลยเข็มทองท่านนะฮะก็คืออาจารย์เปลืองก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นก็คือว่าตัวอาจารย์กุ้ยเนี่ยก็คือไปวัดบึงพระอาจารย์อยู่จังหวัดไหนครับวัดบึงพระอาจารย์เนี่ยก็อยู่ฉะเชิงเทราฮะอ๋อฉะเชิงเทราแค่นี้เองใช่ไหมครับก็คือจะไปเอาพระแหละตอนแรกถูกไหมฮะครับก็คือเราทำบุญไปหมื่นนึงนะฮะเขาก็จะให้กับหลวงพ่อโสธรองค์นึงเสร็จแล้วของอาจารย์เนี่ยโดนแฮปไปต้องบอกโดนแฮปไปนะผู้ชมนะพอโดนแฮปไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเอาเองใหม่ใช่ครับเขาไปเสร็จปุ๊บรุ่นพี่คนที่พาไปใช่ไหมฮะก็บอกได้ยินไหมเสียงที่กำลังสวดอยู่เนี่ยก็คือพระอาจารย์เปลืองเป็นพระใช่ไหมครับอาจารย์เปลืองตอนนั้นท่านยังเป็นคารวาสอนพระอยู่องค์หนึ่งก่อนนะกำลังสอนพระอยู่ครับผ ผมแล้วอาจารย์เปลืองตอนนั้นน่ะก็คือดังมากในเรื่องของการฝังเข็มทองใช่ไหมฮะโอ้โหเข็มทองแต่รุ่นสงครามเลยเหรอฮะเข็มทองนี่มันเริ่มมาพูดง่ายว่าจะเริ่มจริงจริงมีมาประวัติมาเป็นพันปีไปแล้วที่บอกพันปีเลยไม่เดี๋ยวเฉพาะอาจารย์เปลืองเนี่ยตั้งแต่รุ่นสงครามใช่ครับผมก็แปลว่าอาจารย์กุ้ยวันนั้นไปโอ้โหพอสอนไหนอาจารย์นานมากสิฮะก็คิดว่าประมาณร่วม30กว่าปีมาแล้วที่30กว่าปีแล้วนะก็คือไปเจอวิชานี้ก่อนนะฮะแต่หลายๆคนอาจจะงงว่าอาจารย์ฟ้อนคือใครนะฮะที่เรากำลังพูดพอจะมีภาพไหมฮะทีมงานครับอยากให้ช่วยโชว์ภาพอาจารย์ฟ้อนขึ้นมาก่อนฮะเราจะได้รู้จักอาจารย์ฟ้อนพร้อมๆกันเพราะว่าอาจารย์กุ้ยครับต้องอย่าลืมว่าที่รับชมเรานะฮะรายการเราเนี่ยฮะอาจจะมีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะฮะเราเลยอยากให้ได้เห็นหน้าว่าอาจารย์ฟ้อนเนี่ยเรียกว่าคือท่านใดก่อนนะฮะส่วนอาจารย์เปลืองไม่มีรูปอันนี้ไม่ใช่นี่รูปอาจารย์กุ้ยทำพิธีอยู่เนาะนะฮะขอภาพถัดไปเลยครับเอาไม่ได้เอาลงมาอย่างนี้แล้วกันนะฮะทีมงานช่วยจับเขาเรียกว่าภาพองค์ข้างหน้านิดนึงครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟ้อนนะครับนะฮะข้างหน้านี่เลยครับนะเอาสักองค์นึงนะฮะเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟ้อนอยู่คือคนดูทางบ้านตอนนี้จะได้รู้จักอาจารย์ฟ้อนสักระดับนึงก่อนที่เราจะเข้าไปลึกกว่านั้นนะครับนะฮะนี่คืออาจารย์ฟ้อนส่วนอาจารย์เปลืองเราไม่มีรูปแน่นอนใช่ไหมฮะครับคือว่าถามมีรูปไหมผมก็เอารูปติดมานะอยู่ถ้าอยากจะเห็นก็มีหมดเอาไม่เป็นไรนะฮะคือนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เข้า Google กันแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะข้างหน้าผมเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นถูกไหมฮะก็คือองค์จำลองของอาจารย์ฟ้อนดีสว่างใช่ไหมครับครับผมเสร็จแล้วนะอาจารย์ครับพออาจารย์ได้รู้จักกับตอนนี้รู้แล้วอาจารย์เปลืองมีวิชาฝังเข็มตอนนั้นสนใจหรือยังอาจารย์วิชาฝังเข็มเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังมาแล้วก็เริ่มมีความสนใจนะครับพูดถึงว่าคงจะอะไรขนาดไหนแต่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงมันจะสักเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะครับผมขออนุญาตพูดคำนี้จ้ะเนี่ยครับผมคือต้องอย่าลืมว่าเราไม่รู้จักเลยถูกไหมฮะใช่มันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะครับผมครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงอาจารย์คือว่าประมาณเลยมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขามีการไหว้ครูที่แถวข้างๆวัดบึงพระอาจารย์นั่นนะครับผมเป็นบ้านของอาจารย์สง่าพูดง่ายครับแล้วอาจารย์สง่าเกี่ยวอะไรกับอาจารย์เปลืองครับอาจารย์สง่านี่แหละก็แบบว่าก็เป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์หลวงอาจารย์เปลืองอยู่เหมือนกันอ๋อเหรอครับผมคืออาจารย์สง่าคือลูกศิษย์อาจารย์เปลืองใช่ไหมฮะคือนี่เป็นก็เป็นอาจารย์สง่ามีหลายคนสง่านะเข้าใจไหมอันนี้สง่าเลยครับอาจารย์ครับจำได้ไหมจำนามสกุลไม่ได้จำนามสกุลไม่ได้เอาเป็นว่าก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนนั้นที่วัดบึงพระจานทร์นั่นตอนนั้นโอเคแปลว่าอาจารย์สง่าคืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนวัดบึงพระรามและอาจารย์บึงพระอาจารย์ครับและอาจารย์สง่าก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์เปลืองด้วยครับผมอ๋อครับผมแล้วไงต่อครับอาจารย์พอดีตอนนั้นที่ผมไปหลวงพ่อเปลืองท่านไม่สบายแล้วท่านก็มาบวชไว้ท่านก็บวชได้ผมไปวันที่บ้านเขาทำพิธีที่บ้านของอาจารย์สง่าเนี่ยนะครับผมครับผมผมก็เลยไปใส่เข็มไปให้เขาใส่ให้เราใส่เลยครับตอนนั้นอาจารย์เปลืองหรืออาจารย์สง่าใส่ครับอาจารย์สเปลืองหลวงพ่อเปลืองครับเอาหลวงพ่อเปลืองแล้วตอนนั้นไปบวชแล้วบวชแล้วก็คือบวชแก้บนใช่ถูกไหมครับครับผมครับแล้วเป็นไงครับอาจารย์ตอนนั้นฮะคือใส่กลับมาเนี่ยพึ่งมาผมใส่ก็เลยให้ท่านตอนที่ท่านใส่ผมนั่งสมาธิจิตผมสมาธิอยากจะรู้เรื่องอะไรผมก็เชิญลงมาเลยพูดง่ายคือตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเรื่องสมาธิอยู่แล้วถูกไหมครับฝึกสมาธิอยู่อ๋อฝึกอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับเป็นไงต่อครับแล้วอาจารย์นั่นก็ใส่ผมก็ยกมือไหว้แล้วผมปฏิบัติเป็นสมาธิครับผมเชื่อบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในตัวผมครับผมกลับมาเนี่ยผมสามารถจะสัมผัสจะรู้ตรงไหนได้ไปไหนผมจะสามารถจะรู้ได้หมดจากเข็มเนี่ยนะพวกปีศาจพวกอะไรผมจะรู้อยู่ไปเจอพระเจอวัดอะไรผมจะรู้หมดอาจารย์พบเบื่อเรื่องของมึงรู้ได้ยังไงผมก็บอกว่ารู้จากเข็มนี่อืมครับเวลาเข็มมาบอกไงอาจารย์เข็มนี่จะสั่นเตือนผมอืมสั่นถ้ารู้ด้วยตัวเองเนี่ยเข็มจะสั่นเตือนจะรู้เลยว่าครับพี่ผมถามนะผู้ชมไหมครับก่อนเข้ารายการที่ผมก็ฝังไป
แล้วเขาจะสั่นบอกผมไหมฮะเนี่ยอ๋อนี่ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวทำไมอาจารย์เข็มรักษาโรคอ๋อผมก็แหมเบื่อจะสั่นกุริกุริกบ้างไม่สั่นใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อันนี้รักษาเองถ้าเข็มจะเตือนภัยจะมีอีกอย่างนึงไอ้ว่าเนี่ยเข็มจะสั่นเตือนจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยถ้าขับรถหรืออะไรไปอาจจะหยุดให้เข็มหยุดนิ่งซะก่อนอุบัติเหตุจะมาจริงก็คือแค่พริบตาเองนะครับเข้าใจครับมันเข็มหยุดนิ่งปุ๊บสามารถจะเดินทางต่อไปได้ปัญหาอุปสรรคจะไม่มีเงื่อนเวลาใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มคุยกับอาจารย์กุ้ยนะฮะเริ่มตีมาได้ 2-3 อย่างแล้วถูกไหมฮะเข็มเนี่ยเท่าที่ฟังนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยฝังเพื่อรักษาโรคถูกไหมครับส่วนที่อาจารย์กุ้ยไปฝังครั้งแรกกับอาจารย์เปลืองพระอาจารย์เปลืองนะฮะตอนนั้นก็คือเป็นเข็มสำหรับเตือนภัยหรือเข็มอะไรครับตอนนั้นฮะคือไม่ได้เข็มเตือนภัยท่านเป็นใส่เป็นแค้วค่าเนี่ยมันอยู่ที่จิตของคนใส่ด้วยเข้าใจไหมคนที่ใส่เนี่ยจิตเรารับได้ขนาดไหนอะไรบางสิ่งบางอย่างพวกนั้นครับเข้าใจครับถ้าเราเป็นสมาธิจิตดีเราก็สามารถจะรับได้เยอะอยู่ครับผมถ้าเราไม่มัวกลัวก็เจ็บไม่อะไรต่ออะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นไปอย่างนั้นคือเข็มได้บอกว่าจริงว่าหลวงพ่อเปิ่งท่านบอกผมนะว่ามันเหมือนกับเข็มสารพัดนึกถ้าจิตเราดีๆเนี่ยแต่เข็มสารโรคเรานึกให้เข็มมันหายให้โรคที่มันหายอยู่เนี่ยมันก็จะหายตามที่เรานึกอยู่สาธุเลยครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วครับท่านผู้ชมว่าเข็มเนี่ยก็มีทั้งรักษาโรคถูกไหมครับมีทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยเตือนภัยใช่ไหมฮะครับผมมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอาจารย์ครับเข็มก็เป็นแบบว่าเป็นเมตตามหายมเป็นถ้าใส่หน้าผากก็เป็นนะจังงังอะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็สามารถใส่หน้าผากเป็นน่าจังงังได้ครับผมใส่หน้าได้เหรออาจารย์ที่หน้าผมใส่ในตรงนี้ยังมีให้เห็นอยู่ในตรงเข็มที่มีอยู่ตรงนี้ชัดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้มันมาก่อนมาก่อนร้อยไหมสิอาจารย์โอ้ยผมว่าดีไม่ดีร้อยไหมเนี่ยเขาไปเจอเข็มนี้แน่เลยนะฮะก็คือสามารถทำได้ลงหน้าก็ได้ด้วยนะครับเอาละท่านผู้ชมผมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มพอที่จะรู้แล้วว่ามีเรื่องอาจารย์ฟ้อนถูกไหมฮะมีเรื่องเข็มทองถูกไหมครับครับผมเรามาเข้าเรื่องอาจารย์ฟ้อนต่อดีกว่านะฮะอาจารย์ครับอาจารย์ฟ้อนดีสว่างเนี่ยท่านเขาเรียกว่ามีชีวิตหรือมีบทบาทในช่วงไหนบ้างฮะอาจารย์อ๋อท่านเป็นคนที่แบบว่ามีบทบาทมากในสงครามอินโดจีนและสงครามโลกที่สองนี่นะครับครับผมครับผมคือว่าตอนนั้นน่ะท่านจะทำพิธีตอนนั้นผู้พยงพยานยังไม่ได้เกิดขึ้นครับผมท่านจะให้ผ้าขาวเฉยๆในทำพิธีแล้วท่านก็เอาเลือดของท่านเนี่ยพ่นไปที่นั่นแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปแจกกันเอาเลือดพ่นเลยนะท่านอาจารย์เอาเลือดเนี่ยออกจากเขาทำยังไงฮะอาจารย์เอาเลือดออกจากปากดิบอย่าเพิ่งสาธิตนะฮะเอาแค่บอกแบบคร่าวๆก่อนนะอาจารย์ครับคือท่านเอามีดตอกไปในเพดานปากเนี่ยเอามีดครับผมก็คือจิ้มเข้าไปแล้วก็ตอกครับผมตอกเลยแรงๆเลยเพื่อให้เกิดออกเลือดเอาเลือดออกมาครับเราพ่นไปบนผ้าขาวสารอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่แจกคนละชิ้นติดตัวไปออกสงครามสู้รบอะไรงั้นน่ะโอ้โหนะนี่คือจะเหมือนกับว่าแค้วคลาดอยู่ยงครอบพันจะอยู่ในรวมอยู่ทั้งหมดที่ผ้าคือที่ตอนพ่นออกไปเนี่ยท่านเหมือนว่าประสิทธิ์ประสาทวิชาลงไปด้วยไม่ใช่ว่าเอาเลือดออกแล้วก็พ่นไปเฉยไม่ใช่อย่างนั้นฮ่าฮ่าเข้าใจครับคาถาเวทมนต์คาถาท่านใส่ไปนั้นทั้งหมดอยู่จะเป็นดวงพันแก้วข้าเหมือนกับตัวท่านเนี่ยไปกับลูกศิษย์ด้วยอ่ะเพราะเลือดของท่านเลยถูกไหมครับถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะแล้วอย่างอาจารย์ฟ้อนเนี่ยเมื่อกี้อย่างผมอยากให้ตากล้องลองจับภาพนิดนึงฮะเอาจับภาพหน้าอาจารย์ฟ้อนชัดๆเลยนะฮะอยากให้จับแบบชัดๆเลยแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นสิ่งหนึ่งที่คาใจกับหลายๆคนอยู่นะฮะจะบอกว่านะฮะสังเกตให้ดีตรงจมูกของอาจารย์ฟอนนะครับมีบางคนนะฮะมีบางคนนะไม่เกี่ยวผมนะเขาบอกว่าอาจารย์ฟอนเนี่ยต้องเฉือนจมูกเพื่อแลกวิชาอาคมเหรออาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ผมถามนิดนึงสังเกตไหมตรงจมูกอาจารย์ฟอนเนี่ยจะไม่มีเนื้อนะฮะก็คือจะเป็นก็เลยเหมือนแหว่งขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้ถูกไหมอาจารย์หรือว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับผมครับสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์คือท่านตอนเล็กๆท่านป่วยแล้วไปที่ดวงจมูกแล้วตอนนั้นก็ยาที่รักษาอะไรมันไม่ได้มีเข้าใจไหมครับผมก็เลยจมูกท่านก็เป็นแผลแล้วก็เป็นโหว่ลงไปตรงนี้ลักษณะอย่างนั้นครับนี่มันคือไม่ใช่เกิดจากว่าไปแลกไม่ใช่แลกวิชานะจ๊ะไม่ใช่มันมีบางคนที่ไปเข้าใจผิดๆนะฮะแล้วก็ไปเขียนแบบเหมือนกับประมาณว่าท่านใช้จมูกเนี่ยเพื่อแลกวิชาไม่ใช่เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าประวัติอาจารย์ฟ้อนเท่าที่อาจารย์รู้สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเอาเท่าที่รู้ก็ได้นะฮะอาจารย์ฟ้อนนี่คือว่าท่านกำเนิดมาจากที่แถวที่ตำบลบ้านชุงนะฮะอำเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีอยุธยานะฮะท่านคนที่นั่นแล้วก็อายุท่านประมาณสัก3-4ขวบครอบครัวท่านก็ย้ายไปอยู่ที่โพก้าวต้นที่จังหวัดลพบุรีครับแล้วตอนนั้นเนื่องจากท่านป่วยมากอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมียารักษาอะไรพอดีญาติท่านก็ป่วยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นครหลวงเนี่ยครับอยุธยาคุณพ่อก็เลยนำท่านมากลับมาฝากไว้ที่วัดนี้วัดที่นครหลวงต่อครับผมครับผมแล้วตอนนั้นก็ค่อยๆบวชเป็นเนรไปแต่แล้วก็บวชเป็นพระแล้วก็โตขึ้นค่อยเรียนธุดงค์อะไรต่ออะไรไปงั้นนะครับผมแล้วก็ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เมตตาสงสารท่านก็สอนวิชาอะไรพวกนี้กับท่านตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมอยู่ตรงไหนครับ
รู้สึกว่าที่เขาคือว่าที่เขาโจทย์แล้วก็แบบว่าครูบาอาจารย์แล้วฟังก็คือวัดไก่ฟ้าวัดไก่ฟ้าจังหวัดก็อยู่ลพบุรีหรือว่าอยุธยาครับน่าจะเป็นอยุธยาอยู่นะตรงนั้นอยุธยาอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับวัดไก่ฟ้าตอนนี้มีไหมฮะก็ยังมีวัดยังมีอยู่ไม่ใช่ที่ผมถามผมต้องแบบติดตามนะฮะต้องไปดูแบบบางทีต้องตามให้เจอนะฮะครับแล้วตอนนั้นก็คือได้วิชาจากตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมได้จากใครอาจารย์พอจะจำได้ไหมฮะที่เขาเล่ากันมาไอ้นี่ที่เล่าแล้วคือเล่าเนี่ยคือว่าถ้าบอกตรงนะว่าเราเนี่ยรู้ไม่จริงไอ้พูดไปก็เหมือนกับเอาเรื่องของอื่นเขามาพูดไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เอาเป็นว่าตัวท่านอาจารย์ฟอนเนี่ยก็ได้วิชาจากตรงนี้แหละถูกไหมครับเป็นวิชาอะไรฮะตรงนั้นอาจารย์พอจะทราบไหมฮะคือถ้าถามว่าจริงเนี่ยครับตำราเล่มนี้ผมเคยเห็นอยู่ตอนที่อยู่หลวงพ่อเปลืองในวิหารที่วัดคลองตะลองเนี่ยนะพูดถึงเขาทำให้ผมเห็นนิมิตอยู่ครับมันเป็นหนังสือเล่มนึงนะฮะมันเป็นหนังสือเล่มสีน้ำเงินหน้าปกสีน้ำเงินแล้วตัวข้างในเนี่ยตัวหน้าปกเนี่ยเป็นหน้าสีทองตัวเดียวเป็นหน้าครูบาอาจารย์ตัวเดียวเป็นหน้าตัวเดียวเลยครับผมที่อยู่ตรงหน้าปกตัวนั้นที่ผมเห็นนะฮะครับครับนี่จะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าคือตอนนี้เนี่ยเอาล่ะที่เวลาใครเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้หรอกถูกไหมแต่นี่ขออนุญาตว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวอาจารย์กุ้ยนะครับที่ฝันก็คือนิมิตแหละเอาง่ายว่าเขานิมิตให้เราเห็นแล้วว่าตำราเล่มนั้นน่ะคือสีน้ำเงินถูกไหมปกสีน้ำเงินแล้วมีณครูบาอาจารย์อยู่ตัวเดียวเลยอยู่ที่หน้าปกครับผมในฝันอาจารย์ได้เปิดไหมฮะไม่ได้เปิด คือทำให้เห็นให้รู้ว่าตำรามีจริงครับครับว่าคนที่ดูแลเนี่ยพูดถึงว่าอาจจะเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปกปักรักษาดูแลไว้ตำราเล่มนี้ไม่ใช่ตำราที่แบบว่าเฮ้ยใครก็ได้ไปหรืออะไรพวกนั้นเอาไปใช้เล่นๆอะไรก็ไม่ได้บางทีท่านอาจจะมาเหมือนกับว่าให้เรารู้สึกว่าใช่นะไม่ต้องคิดเยอะถูกไหมฮะแล้วเป็นหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นหน้าสายอาจารย์ฟอนโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับผมคืออาจารย์จะรู้แหละเอาง่ายๆนะฮะจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าใครที่ได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้สายอาจารย์ฟอนเนี่ยจะรู้ว่าหน้าครูบาอาจารย์คือหน้าตัวไหนถูกไหมครับครับผมก็คือเห็นหน้าตัวสีทองตัวเดียวเลยนะครับครับอย่างอาจารย์ฟอนเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะอาจารย์ฟอนครับคือจริงๆท่านก็ไม่หล่อเนาะนะฮะแต่ได้ยินข่าวมาว่าตัวอาจารย์ฟอนเนี่ยผู้หญิงเยอะเลยใช่ไหมฮะอ๋อธรรมดามีคนมาชอบท่านเยอะเลยใช่ไหมฮะคือไม่ใช่คนชอบท่านนะผมส่วนมากคนจะมีการลบหลู่ดูถูกท่านครับหน้าหาว่าเอาพูดง่ายว่าครับหน้าเงี้ยคงไม่เห็นขาอ่อนกูเรื่อยแต่อะไรงั้นหรอกใช่ไหมนะก็เหมือนกับมีผู้หญิงมาดูถูกอ่ะมาดูถูกโอ้โหได้อย่างเงี้ยนะขาอ่อนใช่ไม่ได้เห็นหรอกใช่ถูกต้องแล้วอาจารย์ทำไงอาจารย์ฟอนท่านทำไงฮะท่านพูดเหมือนว่าครับถ้าใช้จริงๆก็คือว่าท่านมีวิชาเนี่ยสามารถจะเรียกกิจคนเข้ามาได้อยู่วิชาสายนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้มันมีมากกว่านี้อยู่ลึกๆอยู่เขาไม่อยากใครออกมาทุกศิษย์ทุกคนจะได้ก็คือว่าก้าวบทนี้เท่านั้นครับก็คือวิชาเสน่ห์ก็ยังมีเอาง่ายๆยังมีอยู่เยอะแยะอยู่สายจันฟอนก็มีอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าท่านเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีจริงถูกไหมครับครับมันมีคาถาที่เรียกสามารถจะเรียกจิตผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเรียกเขามาได้อยู่มีอย่างนั้นเลยนะฮะครับผมว่าอาจารย์ระวังนะฮะเดี๋ยวแฟนคลับรายการเนี่ยจะไปคอยตอบวิชาอาจารย์จันจะให้ได้ไหมเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างว่าให้ได้ไหมครับทุกคนคงจะได้ไปแค่ก้าวบทที่ทุกคนมีอยู่เพียงแค่นั้นเองคือทุกคนได้เหมือนกันครับผมเพียงแต่คุณจะใช้ได้ขนาดไหนถูกต้องถูกไหมฮะคุณจะดึงมาใช้ในเรื่องอะไรถูกไหมฮะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้แค่ไหนเท่านั้นเองคือทุกอย่างเนี่ยพูดง่ายในสายท่านอาจารย์ฟอสเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังจิตต้องฝึกจิตให้แบบว่านิ่งแล้วก็แข็งพอสิ่งทุกอย่างที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้พลังจิตครับขออนุญาตนะฮะอาจารย์กุ้ยครับตรงนี้พอจะแนะนำท่านผู้ชมได้ไหมว่าฝึกพลังจิตสายอาจารย์ฟอนเนี่ยฝึกกันยังไงครับอาจารย์ครับคือว่าถ้าผมฝึกเนี่ยถามว่าการส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมนี่พูดง่ายว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนตรงว่าผมถามหลวงพ่อเปืองครับตอนนั้นโรคเอดส์กำลังดังๆอยู่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วถามว่าพ่อเปืองถ้าคนไปโรคเอดส์มาพ่อจะรักษามั้ยพ่อบอกกูไม่เอาผมก็คิดว่าถ้าคนเข้ามาเดือดร้อนจริงเราจะทำยังไงจะช่วยเขาได้ผมก็คิดว่าโรคเอดส์เนี่ยจะใช้ฟาร์มร้อนใน 80,000 องศาฟาเรนไฮต์พูดถึงจะฆ่าได้ครับผมคิดว่าไฟอะไรที่ร้อนแรงที่สุดผมก็คิดถึงดวงอาทิตย์แล้วผมก็เริ่มฝึกจากดวงอาทิตย์ครับผมเอาเข็มเล่มนึงพุ่งมาปักไว้บนเทียนครับแล้วผมก็เพ่งถึงดวงอาทิตย์เนี่ยครับตั้งแต่11โมงแล้วเที่ยงไปถึงบ่ายโมงอะไรเนี่ยจนจิตเนี่ยจับเห็นแก่นของดวงอาทิตย์แล้วผมจับดวงอาทิตย์มาเข้าในรูเข็มก็คือดึงพลังจากดวงอาทิตย์ให้ดวงอาทิตย์นี่ยอดมาให้เล็กๆ เข้าไปในรูเข็มนี้ได้เข้าออกได้ต้องใช้จิตต้องเป็นสมาธิต้องนิ่งขนาดไหนต้องนิ่งขนาดไหนครับผมนะต้องเข้าใจนี่คือที่อาจารย์ฝึกอยู่ที่ผมฝึกอยู่ครับผมผมถามว่าเอามาจากไหนจิตใต้สำนึกมันมาอย่างนั้นก็คือจิตใต้สำนึกเราสอนเรามาว่าเราควรที่จะในการเพ่งพระอาทิตย์ถูกไหมฮะตั้งใจจะไปฆ่าโรคเอดส์ถ้าอยากจะฆ่าโรคเอดส์เลยตั้งใจครับผมโอ้โหมันยากนะอาจารย์ไม่รู้มันบอกว่าไม่มีอะไรที่ยากถ้าเกินถ้าเราจะทำนะผมว่าก็ถูกต้องอาจารย์เพราะว่าถ้าจิต
ที่เราอยากจะช่วยคนเหรออาจารย์เนาะก็คือเรามีความสุขที่ได้ช่วยคนเนี่ยเรื่องแค่นี้ผมมันต้องพยายามมันเนาะอาจารย์นะครับแล้วจุดนึงเนี่ยอาจารย์ฟอนเนี่ยเคยได้ยินข่าวว่าท่านมีวิชาภาวนาคาถาเคาะเรียกงูด้วยเหรอครับคือส่วนนี้จริงๆเนี่ยนะแบบว่าที่เขาโจ๋ๆกันมาเนี่ยผมไม่สามารถจะติดตามหรือว่าจะอะไรได้เราไม่ได้เกิดไม่ทันนะครับถึงหน้าครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้และเป็นไม่ได้ทุกคนจะต้องสมควรใช้พิจารณาในการเชื่อในการฟังของเองว่าเป็นยังไงอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคือผมอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกนี้ผมอยู่หลวงพ่อเปลืองเนี่ยคนที่โดนงูกัดจริงๆเนี่ยท่านจะทำน้ำมนต์ก่อนปัดรังฟานครับปัดรังฟานแล้วก็ให้กินก่อนเลยแต่อะไรท่านจะใช้คาถาเนี่ยค่อยๆเรียกพิษออกมาครับพิษทอยพิษท้อนพิษอะไรต่ออะไรค่อยๆไล่พิษงูออกมาไม่ใช่ว่าเอางูมางั้นผมไม่เคยเห็นคือต้องให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับคือณวันนี้เนี่ยที่เรากำลังคุยอาจารย์กุ้ยนี่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกหลานอากูลูกหลานอากูก็คือดู Google อ่ะประจำนะฮะเสร็จเขาดูปุ๊บหลายๆสิ่งเนี่ยอ่ะเราก็ต้องมาคุยผู้รู้ถูกไหมฮะส่วนอาจารย์กุ้ยเองเนี่ยโอเคละผมเข้าใจว่าเฮ้ยผมก็ไม่เคยเจอมาถูกไหมอาจารย์แต่ที่ผมรู้มามันอย่างนี้ถ้าจะอย่างอาจารย์ก็คืออย่างที่อาจารย์รู้มาเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยเคยอยู่อาจารย์เปลืองถูกไหมฮะเขาอยู่ปุ๊บอ๋ออาจารย์เขาเนี่ยใช้น้ำมนต์แล้วก็น้ำมนต์กินก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยๆรีดก็คือค่อยๆไล่พิษออกมาใช่ครับนั่นแหละครับตรงจุดเนี้ยที่ผมอยากรู้จากอาจารย์เนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมครับครับถามว่าเชื่อไหมเชื่อหมดแหละถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เราเจอก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าหลุดยังไงก็เข้ามากันใหม่ได้นะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าเทปเนี่ยมันหลุดนิดนึงนะฮะกลับมากันใหม่แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะกลับมากันใหม่ละนะครับต่อมาอาจารย์แปลว่าในเรื่องของข้อเรียกงูเนี่ยโอเคละมีจริงไม่มีจริงเราไม่รู้ละนะฮะแต่หลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฟอนเนี่ยท่านทำอย่างนี้นะครับผมคือที่ผมต้องคุยท่านผู้ชมพูดตรงๆนะอาจารย์ครับบางทีเนี่ยมันเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านถูกไหมฮะอย่างเวลาเราคุยกันเนี่ยความรู้ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นผงเข้าตาสำหรับอาจารย์บางท่านที่กำลังทำอยู่แล้วมันติดนิดเดียวอะถูกไหมฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าอ๋อเขาอาจจะรู้แล้วอ๋อต้องกินน้ำมนต์นะจะต้องค่อยๆไล่พิษนะนี่มันเป็นวิทยาทานแล้วอาจารย์นะครับต่อมาครับอาจารย์เนี่ยมันอีกเรื่องนึงผมก็สาย Google เหมือนเดิมนะเรื่องที่อาจารย์ฟอนเคยแสดงฤทธิ์อาจารย์กระโดดลงบ่อเล่นกับจระเข้ที่วัดสามปลื้มมีไหมเรื่องนี้อาจารย์เคยได้ยินไหมอาจารย์คือครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ครับกันนะครับครับผมครับคือว่าต้องเข้าใจว่าวิชาที่ท่านใช้เนี่ยคือคาถามัดปากงูไม่ใช่มัดงูอย่างเดียวนะปากจระเข้อะไรแต่ท่านก็สามารถจะมัดได้อยู่อ๋อครับโอเคของอ้าปากไม่ได้ก็คือไม่ให้มันอ้าแหละถ้ามันอ้ามันก็กินเราอะสมมติถึงอะใช่ใช่ก็คือเป็นคาถามัดปากถูกไหมครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ครับผมก็คือจระเข้ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเรื่องนี้ครับผมแล้วจันตรงนี้อาจารย์ได้เรียนมาไหมฮะวิชารัดปากงูรัดปากจระเข้ไงอาจารย์พูดถึงว่าคาถาบทนี้ก็ใช้อยู่นะผมก็ใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่ใน9บทไหมอาจารย์ก็อยู่ใน9บทนี้อืมครับผมก็คือนะอิจังงนะบางตังนะบางกิตังนะอิติเปรมตานะอิติอยู่มึงอย่าอ้านะอิตินะคาถาบทนี้มึงอย่าอ้านะอิตินะผมทำได้แค่นี้มึงอย่าอ้านะอิตินะคือคาถานี้มันบทยาวอยู่แต่จะมีว่าเคล็ดวิชาที่ใช้อยู่ก็มีอยู่ในนั้นอยู่ลองแทรกอยู่ในนั้นเข้าใจฮะทุกคนก็ไม่ได้ให้ปลดมาทั้งหมดเข้าใจไหมฮะเข้าใจฮะคือถ้าคนธรรมดาที่อยู่กันอย่างนั้นลึกๆก็เป็นยังมีที่เบ็ดลึกอยู่ในนั้นอยู่ยังต้องมีอ่ะผมว่าถูกไหมฮะเพราะอย่างที่จันบอกคือว่าทุกคนแหละที่เป็นลูกศิษย์จันฟอนก็จะได้9คาถาไป9บทถูกไหมฮะแต่9บทนี้คุณจะหยิบมาใช้อะไรเท่านั้นเองถูกไหมฮะแล้วก็คาถาที่มัดปากจระเข้ก็ดีงัดมัดปากงูก็ดีเนี่ยก็อยู่ใน9บทนะฮะอยู่นี้ครับผมนะมึงอย่าอ้าปากนะเท่านั้นแหละจำไม่ดีบอกว่าจำคำนี้มึงอย่าอ้าปากนะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์ฟอนเนี่ยท่านชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างครับอาจารย์คือลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยที่บูชาอาจารย์ฟอนจะได้รู้ว่าไม่ควรทำอะไรหรือควรจะทำอะไรที่ท่านน่ะยินดีนะฮะเอาชอบก่อนก็ได้ครับอาจารย์ครับคือท่านเป็นคนที่แบบว่าบอกตรงแล้วท่านคนที่รักแผ่นดินท่านชอบแผ่นดินเลยอะไรเนี่ยนะพูดถึงนะคนที่ทำเนี่ยท่านชอบเลยพูดจริงว่าคนที่รับราชการเนี่ยเป็นทหารเป็นตำรวจหรืออะไรผมรู้สึกว่าผมเนี่ยใส่เข็มไปลูกศิษย์ในพวกนี้ไปทางใต้เนี่ยไปรบทางอะไรต่างๆผู้ใดทั้งทหารตำรวจทุกคนแบบฮึกเหิมมากพูดง่ายนะทุกคนอยากจะปะทะอยากจะอะไรนึกใจแบบว่าใจสู้อ่ะผมเนี่ยขาดกลัวอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับผมใส่เข้าไปปุ๊บอยากจะปะทะทุกวันเลยครับอาจารย์พูดงั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมก็คืออาจารย์ฟอนเนี่ยรักแผ่นดินเนี่ยเราพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เขาเรียกว่านับถืออาจารย์ฟอนเนี่ย
คุณต้องรักแผ่นดินด้วยถูกไหมครับก็คือไม่ว่าคุณจะปกป้องแผ่นดินด้วยอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมอาจารย์คือต้องอย่าลืมว่าอย่างผมอย่างอาจารย์กุ้ยเนี่ยจะไปจับปืนยิงเขาไหวไหมอาจารย์มันก็ไม่ได้อะถูกไหมอาจารย์แต่เราทำดีอย่างอื่นที่ให้แผ่นดินเราเนี่ยเจริญขึ้นเนี่ยได้ถูกไหมฮะครับและอย่างนี้สิ่งที่ท่านไม่ชอบเหรอฮะคือหนึ่งท่านไม่ชอบคือไม่ชอบดูถูกคนหรือไม่ใครดูถูกท่านอะไรอย่างนี้ท่านก็ไม่ชอบไม่ชอบให้ใครดูถูกแม้ว่าจะดูถูกคนอื่นหรือดูถูกตัวท่านใช่ไหมครับครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับคือว่าคนที่ไม่แบบว่าไม่รู้จักคุณคนเนี่ยท่านก็จะไม่ชอบคนประเภทนั้นอยู่พวกเนรคุณพวกเนทั้งหลายใช่ไหมจ๊ะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนรคุณคนคนหรือเนรคุณต่อประเทศชาตินะฮะถือว่าอาจารย์ฟอนไม่ชอบเลยแหละนะครับแล้วก็โกหกหลอกลวงเนี่ย3ประเด็นนี้รู้สึกว่าท่านจะไม่เอาเลยโกหกด้วยถูกต้องครับมันครั้งเหมือนกับมันก็เข้าเรียนไม่รู้ว่าจริงอาจารย์ก็แบบว่าเอาวิชาครูบาอาจารย์ไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้อะไรต่ออะไรพวกนั้นครับผมท่านก็จะไม่ชอบอยู่พวกนี้ครับเพราะแล้วเนี่ยเอาล่ะอย่างที่ผมจับจากคำพูดที่อาจารย์ปุ้ยพูดมานะก็คือว่า1เลยเนี่ยคนที่เนรคุณหรือคนที่โกหกพูดอย่างนี้แล้วกันโกหกหลอกลวงนะฮะอาจารย์ฟอนจะไม่ชอบเลยเพราะบางคนบางสายที่มีการเขาได้แอบอ้างนะฮะ คุณก็ต้องระวังแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าตัวท่านอาจารย์ฟอนเนี่ยท่านเป็นคนตรงถูกไหมหนึ่งท่านเป็นคนตรงที่สองเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินมากนะฮะอย่างคำว่ารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่อาจารย์ฟอนใส่แล้วก็เวลาเราเขาเรียกว่าดูจากรูปภาพใน Google นะอาจารย์นะฮะชุดที่ท่านแต่งเหมือนทหารอาจารย์นะฮะแล้วก็ที่ถือดาบใช่ไหมฮะถือดาบสองมือใช่ไหมฮะตรงนี้คือชุดอะไรครับอาจารย์ครับคือนั้นมันชุดแกครับว่าท่านแต่งเหมือนเสรีไทยครับตอนนั้นครับเป็นชุดเสรีไทยลักษณะเสรีไทยจะไม่ท่าจริงว่าครับผ้าที่ข้าคือผ้าแดงขาวน้ำเงินที่เห็นตรงนั้นนะถ้ามันยังเป็นพอดีเราถ่ายมันเป็นขาวดำจนเดี๋ยวเราเป็นสีเปียกกันเดี๋ยวใช่ไหมที่ก่อนเนี่ยมันเป็นขาวดำอยู่ที่จริงก็คือว่าเป็นธงชาติไทยนะตรงนั้นอ๋อเป็นสีธงชาติเลยครับผมครับผมแดงขาวน้ำเงินนั่นคือตรงนั้นแล้วก็ท่านยืนทำพิธีประสาเลือดประสาเลือดอยู่ตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อเอาเลือดในเพดานปากออกมาที่ไปใส่ผ้าขาวแล้วแจกให้พวกทหารพวกลูกศิษย์จะไปฉีกติดตัวไปลบไปออกสงครามอะไรพวกนั้นครับผมสุดยอดมากจะเป็นแค้วฆ่าและอยู่ยงกระพันในตัวด้วยตอนนั้นครับผมก็คือว่าท่านเนี่ยรักชาติมากถูกไหมครับชุดจริงๆนะชุดนั้นผมบอกท่านผู้ชมว่าสง่ามากนะฮะคือผมเห็นเนี่ยรูปอาจารย์ฟอนรูปเนี่ยทีแรกสุดผมก็งงว่าเอ๊ะชุดอะไรของท่านแล้วมองเผินๆผมมองเหมือนทหารญี่ปุ่นอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะชุดโกโบริพวกนั้นนะอาจารย์อ๋อคือจริงๆคือชุดเสรีไทยแหละนะครับผมแล้วตัวอาจารย์ฟอนเองเนี่ยเขาบอกยันของอาจารย์ฟอนเนี่ยที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยบนฝ่ามือเนี่ยหรือที่ข้อเท้าเนี่ยคือยันอะไรครับอาจารย์อ๋อเป็นยันเป็นพูดง่ายเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์นะฮะผมไอ้ยันที่ลงในมือเนี่ยพูดจริงๆก็คือว่าอาจารย์โชว์ได้ไหมฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องจับที่มืออาจารย์นิดนึง มันมีหลายตัวอยู่ครับอันนี้ตัวอื่นของคนอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็ส่วนมากเนี่ยคือว่าอันนี้เป็นยันที่หลวงพ่อหนูท่านสั่งให้ผมลงไม่เป็นไรโชว์ก่อนอาจารย์ครับหลวงพ่อหนูก็สายอาจารย์ฟอนเนี่ยถูกไหมฮะครับผมอ่ะผมให้กล้องนี้เลยนะฮะครับนะฮะนี่คือยันที่อยู่ในฝ่ามือที่ลูกศิษย์ลูกหาสายอาจารย์ฟอนแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่อาจารย์ฟอนโดยตรงถูกไหมอาจารย์นะอาจารย์มือลงได้อาจารย์เขาแคปแล้วฮะนะฮะตรงนี้เป็นยันของท่านอื่นด้วยถูกไหมฮะแต่จะบอกนะตัวกลางนี่คือหน้านี้ยันของหลวงพ่อฟอนอาจารย์ฟอนนะฮะอาจารย์ฟอนอยู่ตรงกลางนะท่านผู้ชมนะฮะดูให้ดีนะตรงนั้นก็คือหน้าครูบาอาจารย์ถูกไหมฮะแล้วก็ที่เป็นตัวโอมข้างล่างเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมครับครับผมครับตัวโอมนี่ของใครนะอาจารย์ฮะตัวโอมเดี๋ยวก็คือปัจจุบันของปัจจุบันครับก็ก็คือต่างหากแล้วนะครับผมแล้วก็ของจักรในของออกพระนารายณ์อยู่ตรงจักรพระนารายณ์นะฮะครับอาจารย์แล้วอีกอันนึงอาจารย์อันนี้มียันตีนิสิงเหครับผมที่หลวงพ่อหนูท่านคนให้สั่งให้ผมลงตรงนี้ก็คือว่าที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมนะฮะจากภาพนี้นะฮะตรงกลางอุ้งมือเลยนะฮะก็คือยันเขาเรียกว่ายันครูล่ะของอาจารย์ฟอนนะฮะแล้วก็ส่วนโอมเนี่ยของสายปัจจุบันละนะฮะส่วนจักรนี่ก็ของนารายณ์นะฮะแล้วก็ส่วนที่ใกล้ๆจักรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับคนโคนนิ้วก้อยตรงนั้นนะท่านผู้ชมสังเกตนะฮะตรงนั้นคือยันตรีนสิงเหของหลวงพ่อหนูถูกไหมฮะเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องหลวงพ่อหนูกันต่อแล้วข้างล่างอันนึงอะไรฮะอาจารย์ครับก็เป็นหน้าอีกตัวนึงครับผมเป็นของอาจารย์เป็นหน้าครูบาอาจารย์เหมือนกันของสายไหนฮะอาจารย์ครับสายก็สายเรานี่แหละครับผมครับครับก็คือสายของอาจารย์ฟอนนี่แหละใช่ไหมครับครับแล้วที่ข้อเท้ามีด้วยเหรอฮะหรือไงฮะคือณที่ตัวมือนี่จะคุยไม่จบว่าตัวเนี้ยคุณหนึ่งว่าเอาไว้สำหรับคนที่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่ออะไรเนี้ยมันสารพัดที่จะใช้อยู่ครับตัวนี้ได้พูดถึงนะถ้าเป็นนั่นก็คือว่าธนูมือตัวนี้นะคือธนูมือที่เขาพูดถึงตัวนี้เหมือนนักมวยที่จะต่อยด้วยตะไลโอเคครับมันรู้จักใช้ต้องรู้จักใช้นะไม่ใช่ยานตัวนี้พูดเนี่ยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนเนี่ยเดินข้างวัดอาจจะใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่ทองสร้อยอะไรไปเยอะครับก็ไปโดนคนมีจี้ด้วยความตกใจก็คล้ายๆว่าตกไม่ได้ตบนะฮะครับหลังนี่ตบ
ไอ้คนโดนดีถึงสลบไปอยู่ตรงนั้นเลยนะโจรที่มาจี้ท่านแรงมากนะครับตัวนี้ครับมันเหมือนธนูมืออยู่ที่จังฝ่ามือครับครับครับแล้วมันมีผลกับเรื่องของการที่อาจารย์ฝังเข็มทองหรือปัสสาวะหรืออะไรไหมครับมันมีอยู่ทั้งหมดนะมันมีอยู่นี้เลยใช่ไหมอาจารย์เขาลงให้เสร็จเรียบร้อยหมดครับอย่างน้อยที่สุดอะผมว่าอย่างนี้นะอาจารย์ถ้าเกิดคนไหนบอกอยู่ในสายจันฟอนเนี่ยทุกคนต้องมีไหมฮะส่วนมากแล้วจะต้องมียันที่มือและส่วนมากที่ลงจริงๆแล้วเนี่ยคือจะลงข้างเดียวข้างฝาเพราะข้างซ้ายเนี่ยพูดง่ายว่าเราไปล้างก้นแต่ละมันไม่ดีครับผมบางคนเห็นไปลงมาสองมือไปลงมาทำไมผมก็คิดอย่างนั้น นะพูดจริงนะเอาเยอะไว้ก่อนอาจารย์คือมันอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจไงไม่ได้เข้าใจว่าความหมายจะลงกี่จะลงไปนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันแล้วคนสักให้ผมก็งงนะคือว่าไงอ่ะคนสักเนี่ยแบบว่าคืออาจจะไม่ได้เรียนมาสายตรงจากครูบาอาจารย์เลยไม่เข้าใจนะเข้าใจไหมขยาวก็ได้กูก็สักให้ไงกูสักให้ก็สักให้จบเข้าใจไหมครับพวกนี้ว่าขระขอบยันหรือตียันที่จะลงไปเงี้ยมันจะมีหมดทุกอย่างคาถาที่จะใช้ลงไปครับผมก็คือบางทีจริงๆเนี่ยก็คือเรียนมาเรียนไม่จบอ่ะเรียนมันไม่ทราบว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามาพิเผลอประเภทกูรักพักจำอะไรแอบพูดจำคนนู้นคนนี้หน่อยแล้วก็ไปทำอะไรแอบสร้างอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนอาจารย์ถ่ายที่เสร็จปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีบางคนเนี่ยแคปหน้าจอแล้วอาจารย์แล้วเดี๋ยวก็จะมีตามฝ่ามือแต่ละคน แต่ก็โอเคนะเราไม่ว่ากันนะอาจารย์นะฮะเราถือว่าคือถือว่าของจริงของปลอมเนี่ยมันก็รู้กันเองอ่ะถูกไหมครับครับผมแล้วตรงข้อเท้ามีด้วยเหรออาจารย์ข้อเท้านี่ตรงไม่ต้องโชว์ก็ได้อาจารย์แต่มีใช่ไหมฮะครับผมตรงตุ่มนี่มีไว้อันนี้แบบว่าพูดง่ายว่าเดินทางวันไหนก็จะแค่ปลอดภัยจะเหยียบงูเหยียบอะไรก็ไม่จะกล้าจะอ้าปากมากัดเราได้ก็คือทุกย่างก้าวหนาวง่ายๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์มีความปลอดภัยครับเป็นเหมือนกับเป็นของสายอาจารย์ฟ้อนโดยตรงเลยถูกไหมครับครับผมที่จะไม่เหมือนใครเลยครับก็จริงๆผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมก็ไม่เคยรู้นะว่าสายไหนเนี่ยจะมีการสักที่ข้อเท้าด้วยนะครับแล้วมีข้อปฏิบัติไหมอาจารย์ไม่ใช่ข้อเท้าตรงตะตุ่มเลยนะตรงตะตุ่มนะฮะครับตะตุ่มข้อเท้าก็ใกล้เคียงกับข้อเท้านะตะตุ่มนะเจ็บไหมอาจารย์เวลาสักตรงตะตุ่มเนี่ยอาจารย์ต้องลองจะรู้ไม่เอาละครับผมเมื่อกี้ผมฝังเข็มก็พอแล้วท่านผู้ชมนะฮะต้องใส่ตรงนี้ที่จะรู้อยู่ครับแต่เดี๋ยววันหลังมันจะไปใส่ก็เอาเครื่องมานะอยากจะลองจะใส่เลยไหมล่ะที่ตะตุ่มเนี่ยไม่เอาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจัดรายการไม่ได้อาจารย์นะไม่เกี่ยวจริงๆไม่น่ากลัวท่านผู้ชมจริงจะบอกท่านผู้ชมว่าการฝังเข็มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเรากลัวว่าจะเจ็บนะจริงๆไม่เจ็บท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการผมก็ทดลองแล้วแต่เดี๋ยวนะอาจารย์นะฮะอยากให้อาจารย์เนี่ยฝังเข็มที่หน้าเนี่ยให้กับลูกศิษย์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นเขาจะใส่ตรงบนศีรษะครับบนศีรษะเลยใช่ไหมอาจารย์ผ่าเขาสึกว่าปกติคนนี้เขาจะใส่เข็มทองไม่ได้ครับมันจะเป็นบางคนที่ใส่ได้แต่ไม่ได้ด้วยนะเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์นะฮะใส่ได้ใส่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับมันเกิดจากวันเดือนปีเกิดเขาต้องวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดก่อนจะดูเดือนปีเกิดปุ๊บจะรู้ว่าใส่ได้ไม่ได้ด้วยนี่นี่ท่านผู้ชมฟังผมก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะหลายๆคนที่บอกว่าไปใส่เข็มทองที่ไหนมาเนี่ยฮะแล้วก็อยากจะใส่นู่นอยากใส่นี่เนี่ยมันไม่ได้นะท่านผู้ชมนะฮะจริงๆอ่ะผมเองเนี่ยก่อนที่ผมจะใส่เนี่ยอาจารย์กุ้ยก็มีการคำนวณผมเรียบร้อยแล้วรอบนึงจำได้ใช่ไหมอาจารย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์น่ะนะฮะเรามีการดูแล้วว่าโอเคฝังที่หัวเข่าได้ถูกไหมฮะฝังรักษาได้แต่สำหรับการฝังเข็มทองเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเรามาแล้วจะมาอยู่ๆจะบอกอาจารย์กุ้ยวันนี้ผมว่างผมอยากให้อาจารย์ฝังที่หน้าให้ผมหน่อยมันไม่ได้เนาะอาจารย์เนาะคือวันนี้อย่างน้อยเราก็ต้องดูวันปีเกิดเขาบางทีมันสิงกับบางคนที่มันอยู่บางคนจะเห็นผมเนี่ยอาบน้ำมนต์ให้ก่อนที่ใส่เข็มหรือทำพิธีอะไรพวกนั้นอยู่บางคนก็ต้องอาบก่อนต้องอาบน้ำมนต์ก่อนสิงกับบางคนมีติดอยู่ที่หน้าที่ตาอะไรพวกนี้นะครับผมกำจัดพวกนั้นออกไปก่อนถึงจะใส่ได้ครับแล้วมันก็ไปด้วยเนาะถ้าเป็นใส่เข็มที่เป็นมงคลต้องดูวันด้วยครับผมวันไหนไม่ใช่มาอุบาโลกาวินาคุณใส่ผมคงไม่ใส่ให้แต่วันนี้วันดีสุดยอดอาจารย์ใช่มั้ยฮะครับวันนี้วันดีฮะเพราะว่าดูมาบ้างละดูมาบ้างละวันนี้ดีสุดยอดเลยอาจารย์ครับนอกจากคำนวณวันเดือนปีเกิดแล้วถูกมั้ยอาจารย์ก็ต้องดูว่าวันดีหรือเปล่าแล้วมีอะไรที่ติดตัวเข้ามาหรือเปล่าถูกมั้ยฮะแล้วเราถึงจะใส่ให้กับเขาได้ถูกมั้ยฮะแล้วการใส่เนี่ยมีลิมิตมั้ยอาจารย์ว่าคนนี้จะใส่ได้แค่กี่เข็มหรือคนนี้ใส่ได้เท่าไหร่ยังไงมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเขาครับพอเข็มนี่พูดง่ายว่าเราใส่เนี่ยพูดง่ายเขาเสียตังค์ไม่พูดว่าลิมิตคือมีตังค์มาเท่าไหร่ที่จะใส่เลยแต่อะไรมันขึ้นกับความพึงพอใจของเขาครับคือบอกว่าใส่เยอะๆแบบราคาเหมามีไหมอาจารย์ไม่มีครับไม่ทุกเรื่องนักผมคิดครับผมไม่ผมคิดว่าไปเหมือนกับโบท็อกซ์อาจารย์ไม่มีครับไม่มีนะอาจารย์ผมก็พูดเล่นไปนะเข้าใจครับผมคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆคุณจะบอกว่าอาจารย์กุ้ยครับวันนี้ผมว่างผมอยากให้อาจารย์กุ้ยช่วยฝังให้หน่อยไม่ได้นะฮะแรกสุดอาจารย์กุ้ยก็ต้องมีการคำนวณก่อนนะวันเดือนปีเกิดนะฮะเอามาคำนวณเพื่อที่จะรู้ว่าคุณจะต้องฝังเข็มอะไรได้บ้าง
ถูกไหมฮะอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันที่สองนะครับก็ต้องดูเลิกดูยามในการฝังด้วยคุณเอาไม้ลามาฝังในยามกาลกินีอย่างเงี้ยถูกไหมอาจารย์ใครจะไปฝังถูกไหมอาจารย์ยามอุบาทยามกาลกินีอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากได้ถูกไหมฮะทุกคนก็อยากได้ของดีนะฮะแล้วที่สุดก็คือตัวอาจารย์กุ้ยก็ต้องดูด้วยเขาเรียกว่าดูด้วยยานอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันฮะว่าตัวคุณเองเนี่ยที่คุณจะฝังเนี่ยมีอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าถูกไหมฮะบางคนมีเขาเรียกว่าผีเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะผีมันเกาะอยู่แล้วพอคุณฝังปุ๊บผีมันวิ่งไปตามรูเข็มมาเป็นเรื่องนะอาจารย์มันวิ่งได้ไหมท่านพวกนี้ผีเจอผมไม่กล้าเข้าบ้านหรอกไม่กล้าเข้าบ้านครับผมครับผมคือต้องอย่างนึงว่าบางเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังถูกไหมอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์กุ้ยทำเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือว่าก่อนทำก็ต้องไหว้ครูก่อนใช่ไหมอาจารย์การไหว้ครูเนี่ยเพื่อที่รำลึกถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาเราฝังเข็มไปแล้วท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ผมฝังก่อนหน้านี้นะฮะมีข้อห้ามด้วยเหรออาจารย์ฝังเสร็จแล้วเนี่ยผมจะอยู่แบบยังไงก็ได้ได้ไหมอาจารย์คือว่า3วันแรกเนี่ยพูดนะครับหลังจะใส่เข็มเนี่ยห้ามดื่มเหล้าเบียร์อะไรเด็ดขาดไม่เป็นไรครับทุเรียนไม่ห้ามนะไม่ห้ามครับโอเคทุเรียนไม่ห้ามนะเหล้าเบียร์นี่ห้ามเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผม3วันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยครับผมถ้าเกิดผมเผลออาจารย์เปิดไปดื่มเหล้าเงี้ยอาจารย์ครับมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์นิดก็อาจจะไม่เป็นไรนะหมายว่าเป็นกระสายยาได้เขาคงไม่กระสายแล้วอาจารย์แต่ว่าถ้าทำเป็นอาชีพเลยก็เข็มอาจจะถอยออกมาได้ก่อนเข็มจะหลุดออกมาครับครับหลุดออกมาหล่นติ้งเลยไหมอาจารย์หรือว่าหลุดยังไงครับเคยจะหลุดมาคาวให้เรารู้เนี่ยเข็มถอยออกมานะเราผิดไหมว่าผิดข้อห้ามหรือว่าสิ่งอย่างที่ครูอาจารย์เขาห้ามไว้อ๋อครับเราไปผิดไม่ปฏิบัติตามก็คือเขาจะโผล่ขึ้นมาโผล่แล้วโผล่มาแล้วสมมตินะอาจารย์ผมต้องทำไงอาจารย์สมมติส่วนมากคนที่โผล่มาก็จะโทรมาถามผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับพอดีเข็มโผล่มาจะทำยังไงอาจารย์ก็จะให้คาถาที่ปลูกเข็มไปนี่ที่ให้เราไปกินที่ผมได้มาเมื่อกี้ไปครับผมครับให้คาถาปลูกเข็มแล้วก็ใช้ว่าขอบเหรียญบาทหรือเหรียญห้าอะไรก็ได้ล้างทำความสะอาดด้วยกอฮอล์ครับกั้นใจแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปเลยอ๋อเข็มก็จะเข้าไปปกติคือนี่เราก็ต้องระวังเองแล้วครับเขาปอก็เข้าใจแล้วก็คือให้สวดคาถาที่อาจารย์ให้ไปนะฮะแล้วก็กั้นใจดันเข้าไปอ่ะด้วยใช้พวกโลหะครับผมอันนี้ต้องคุยไว้ก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆอาจารย์ถูกไหมฮะพอใส่เสร็จปุ๊บกลับไปแหมฉลองเลยวันนี้รับเข็มมา2เข็มนะมาฉลองกันหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับนะอย่างเดียวเหรออาจารย์แค่เล่าอย่างเดียวเหรอฮะเล่าเบียร์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นนะอาจารย์สมมติว่าจะไปรอดใต้ราวได้ไหมหรือไปเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือว่าเข็มนี่พูดง่ายว่ามีสองลักษณะที่บอกนะคือการรักษาโรคนี่ใส่ไปเนี่ยไม่ต้องไประวังเรื่องอะไรมากมายนะนอกใส่ว่าใส่เป็นมหาเสน่ห์แคล้วคลาดเมตตามหานิยมหรืออะไรเงี้ยใส่หัวใส่หน้าผากเนี่ยที่มันสูงเราก็ต้องระวังอย่าไปเดินลอดแล้วผ้าถุงอะไรอะไรพวกนั้นนะเข้านะก็คือว่าเสื้อผ้าเนี่ยบอกว่าซักเนี่ยสมควรที่จะซักมือไม่ใช่ซักรวมกับโปรงกางเกงในผู้หญิงหรืออะไรมันไม่ดีเราต้องสมควรที่แยกไอ้ส่วนที่หัวกับหน้าผากนี่แยกมาเลยใช้มือซักได้ดีที่สุดครับก็คือจะบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าเข็มทองที่ท่านผู้ชมถ้าฝังนะฮะจากอาจารย์กุ้ยนะฮะแรกสุดเลยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าฝังรักษาเนี่ยโอเคละถ้าไม่ได้อยู่ที่บนศีรษะนะฮะอยู่ด้านล่างลงไปเนี่ยไม่กินเหล้า3วันถูกไหมฮะไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์3วันแต่ถ้าเกิดว่าฝังในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมบนใบหน้าหรือบนเอาตั้งแต่หัวแล้วกันท่านผู้ชมนะเอาตรงหัวนี่แหละนะฮะอันนี้เลยนะฮะสิ่งที่จะมากระทบกับหน้าเราเนี่ยต้องระมัดระวังถูกไหมฮะผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูนะฮะเป็นไปได้ให้ใช้แยกแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเป็นไปได้ก็คือให้ซักแยกถูกไหมฮะอย่าไปซักรวมอย่าไปซักปนแล้วก็ห้ามรอดใต้บันไดถูกไหมฮะห้ามรอดอะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะคือส่วนนี้แบบว่ามันยุคนี้เหมือบางครั้งก็ต้องอนุโลมกันบางสิ่งบางอย่างอย่าไปรอดใต้ราวเดี๋ยวนี้อยู่ชั้นล่างเนี่ยตึกไป 4-50 ชั้นยังพูดถึงกันนะเราอยู่ชั้นล่างเขาบอกเขาตากเกงตากอะไรตากอะไรเนี่ยก็มีอยู่ใช่ไหมถึงเดี๋ยวนี้มันก็อนุโลมกันไปได้อยู่ไม่มีเราไม่ได้มีเจตนาคืออาจจะไม่เรียกว่าไม่ต้องเข้มงวดอะไรมากแล้วรอดใต้ต้นเขาเรียกนะต้นฟักต้นไอ้อะไรนะน้ำเต้าได้ไหมฮะของผมไม่มีข้อห้ามพวกนั้นพวกนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมเลยครับดีนะครับคือผมเองตอนนี้ผมแทบจะรอดอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับเรียนวิชานี้นะห้ามกินอะไรมะเฟืองอดไปอย่างนึงนะฮะเรียนวิชานี้ห้ามกินน้ำเต้าน้ำเต้าอย่างที่สองนะอันนี้ห้ามกินอะไรบวบเหลี่ยมเดี๋ยวจะโดนลบเหลี่ยมสุดท้ายตอนนี้กินได้ไม่กี่อย่างอาจารย์ผมถึงต้องถามก่อนไงอย่างเงี้ยคอฝังเสร็จนะฮะพี่เขาบอกว่าเนี่ยแค่เล่า3วันผมโอเคจบข่าวผมแล้วกลัวอาจารย์ลืมถามก่อนฟังไง
พอฝังเสร็จปุ๊บอาจารย์บอยห้ามกินทุเรียนนะยุ่งเลยนะฮะผมอาจารย์เอาออกดีกว่าฝังไว้เลยนะห้ามกินทุเรียนออกดีกว่าผมชอบทุเรียนมากผมชอบทุเรียนครับอาจารย์นะฮะที่จะบอกอย่างนี้อาจารย์นะฮะอย่างกรณีของอาจารย์ฟอนนี่นะฮะมีวิชาสารพัดหลายแบบได้ยินข่าวว่ามีวิชาประสานแผลด้วยเหรอครับเป็นยังไงอาจารย์ผมอยากรู้นิดนึงกันคือประสานแผลหมายถึงว่าคนที่โดนแผลโดนอะไรพวกนี้นะครับพูดถึงว่าอาจจะกรีดอย่างคนที่พูดง่ายว่าโดนงูกัดหรืออะไรงี้กรีดเพื่อรีดพิษออกแล้วแทรกประสานก็นั่งประสานแผลเพื่อติดอย่างกันผมเคยกรีดเพื่อนเนี่ยตรงนี้รอยดำใหญ่ผมก็มีกรีดนี่กรีดนี่ผมเข็มเล่มใหญ่ดันเข้าไปเนี่ยแล้วผมก็นั่งประสานอยู่มันก็แผลก็มาติดกันอยู่แผลก็ติดอยู่ครับผมเป็นเขาเรียกประสานแผลประสานแผลก็แต่ว่าไม่ใช่คาถาพระเจ้าประสานบาดอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นคาถาสายจันฟ้อนโดยตรงโดยตรงครับผมครับผมคือตรงนี้ท่านผู้ชมเองนะฮะจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่านะมีของดีอาจารย์ถูกไหมฮะเพราะต้องอย่าลืมว่าสมัยจันฟ้อนอ่ะเนาะคือว่าพูดจริงว่าสั้นแล้วง่ายที่สุดแล้วก็วิชาสายนี้พูดจริงเนี่ยถูกจริตเลยครับอาจารย์สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดสั้นและง่ายแล้วรวดเร็วทันใจครับผมมันต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์นะครับแล้ววิชาผมกลับมาวิชาเข็มทองนิดนึงอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ยฝันถูกไหมอาจารย์ว่ามีมาเป็นพันปีถูกไหมฮะตอนนั้นเขามาบอกอาจารย์ว่าไงบ้างครับอาจารย์อ๋อวันนั้นนะพูดง่ายว่าครับวันครบรอบที่หลวงพ่อหนูเกศโลเนี่ยนะครับที่อยู่ที่วัดบึงพระอาจารย์เนี่ยครบรอบท่านมรณะ12ปีเนี่ยไม่มีใครไปทำพิธีให้ท่านวันนั้นผมก็ไปทำพิธีประสาเลือดอะไรเงี้ยครูเงี้ยว่าทำให้ท่านนะครับผมครับแล้วก่อนจะไปคืนนั้นผมก็คิดถึงคาถาเนี่ยมันหายไปบทนึงผมก็เลยนั่งคาถาหมายถึงตอนนี้มันมีอยู่9บทถูกไหมอาจารย์ครับผมอาจารย์คิดว่าน่าจะมีอีกบทนึงครับผมครับผมแล้วไงต่อครับอาจารย์ผมก็เลยนึกบทนั้นขึ้นมาได้แล้วไปใส่เข็มให้หน้าผากลูกศิษย์ไปคนนึงก็คือว่าเอาง่ายว่ามันแรงอ่ะอยู่เราก็นิมิตขึ้นมาว่าจะต้องมีคาถาบทที่10ถูกไหมฮะครับผมแล้วอาจารย์ก็ใช้คาถาบทที่10ไปใส่เข็มให้กับหน้าผากับลูกศิษย์ครับผมลูกศิษย์คนนั้นตอนนี้เป็นอยู่ไหนแล้วอาจารย์ก็ยังอยู่จังหวัดนนท์อยู่ครับอยู่นนทบุรีแค่นี้เองนะฮะครับผมครับแล้วยังไงต่ออาจารย์ครับคือวันนั้นกลับมานอนที่บ้านครับผมก็มีพูดง่ายว่าผู้ชายร่างใหญ่ดำใหญ่เลยพูดถึงนั้นไม่ได้ใส่เสื้อมาก็เข้ามาแค่ว่านิมิตไม่เห็นด้วยความตกใจเนี่ยครับผมก็ปลุกเข็มเสร็จเนี่ยผมก็ถอยเข็มซัดเข้าไปเลยเหมือนก็ให้วิ่งไปเหมือนไปดูหนังจีนไหมเหมือนอาวุธที่วิ่งไปเงี้ยก็มีเป็นพันๆมันเหมือนเต็มไปหมดเข็มทุกเล่มมาวิ่งไปติดอยู่ที่ตัวท่านเหมือนกับท่านเป็นคนที่แบบมีเข็มทองทั้งตัวแล้วท่านก็พูดกับผมคำเดียวว่าบทนี้ไม่ต้องใช้สายใครอีกแล้วนะเข็มเนี่ยแล้วบอกว่าวิชาสายเนี่ยมีใช้มาเป็นพันกว่าปีแล้วท่านบอกไม่แค่นั้นก็คือในฝันนะฮะเจอผู้ชายคนนี้แหละครับผมแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ใช้ไหมครับบทนี้ก็ไม่ได้ใช้ใครครับกลัวเจอท่านใช่ไหมก็เพราะท่านมาเตือนแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนว่าท่านมาสั่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มาเตือนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงก็ต้องฟังอ่ะก็จริงๆจะบอกว่ามโนมันก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์อยู่ๆจะมานั่งคิดแล้วก็มาเป็นฝันมันก็ไม่ใช่อ่ะอาจารย์คือบอกท่านผู้ชมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในสายอย่างเงี้ยผมเองผมก็เป็นบ่อยท่านผู้ชมนะครับมาฝันมาให้ฝันเนี่ยไม่เชื่อไม่ได้เลยเคยไม่เชื่อบ้างไหมอาจารย์ฝันเนี่ยส่วนมากครูบาอาจารย์เนี่ยครับจริงๆนะหลวงพ่อเปื่อนท่านบอกแล้วครูบาอาจารย์จะมาถ้ามาสอนจำให้ดีนะใช่จะมาสอนเน้นมิลลิสอะไรก็แล้วแต่ให้จำให้ดีและจำให้ได้เราต้องรีบจดอาจารย์ผมว่าบ่อยอาจารย์คือถ้าเกิดไม่จดนี่นะลืมแล้วพอถึงเวลาลืมแล้วจบเลยนะอาจารย์ก็คือว่ามานิมิตก็คือเห็นในเรื่องของคนโบราณแหละง่ายๆแล้วมาบอกว่าเข็มทองเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมาเป็นพันปีถูกไหมพันกว่าปีคือวิชาสายเข็มคือท่านไม่บอกเข็มทองคือสมัยก่อนใช้เหล็กกันครับใส่ด้วยเหล็กแต่ก่อนใช้เหล็กครับผมเออก็จริงอ่ะนะอาจารย์ถ้าเป็นเข็มทองสมัยก่อนเนาะบางทีไม่ใช่หาง่ายนะครับก็คือใช้เหล็กธรรมดาเลยแล้วก็ฝังเข้าไปนะครับแล้วอย่างของอาจารย์ฟอนนี่เคยได้ยินข่าวว่าท่านฝังเป็นอะไรนะไอ้เข็มเย็บกระสอบเลยเหรอครับครับผมเป็นเย็บกระสอบขนาดไหนของอาจารย์ฟอนอาจารย์ครับก็มันก็จะน่าจะมียาว 3-4 นิ้วเลยประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมแต่จริงตอนแรกอ่ะที่ผมคุยอาจารย์เนี่ยผมไปคิดถึงเย็บเป็นเข็มเย็บกระสอบยาวๆผมบอกโอ้โหถ้าเข็มอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ยังไงอ๋อเข็มประมาณแค่นี้ประมาณ 3-4 นิ้วประมาณ 3-4 นิ้วเท่านั้นเองก็ดีนะครับอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ครับผมอยากจะเชิญที่ว่าจะมาเขาเรียกว่ามารับเข็มดีกว่ามาฝังเข็มถูกไหมฮะได้ครับเพื่อที่จะฝังเข็มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบสดๆนะฮะขอเชิญพี่นิดนึงครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยฮะอ๋อเป็นลูกศิษย์มาจากไหนครับอ๋อนี่เขาก็อยู่แถวบางบัวทองครับตอนนี้อยู่บางบัวทองไม่ใช่คนที่ฝังทีเดียวแล้วก็เลิกเลยนะไม่ใช่คนนั้นอาจารย์ถ้าคนนั้นอยู่นนทบุรีเนาะครับนั่นผู้หญิงนั่นผู้หญิงอ๋อนั่นผู้หญิงเลยครับผมอาจารย์ครับเวลาจะฝังเข็มเนี่ยมีต้องทำอะไรก่อนไหมครับอ๋อตอนนี้คือว่าเขาเคยไหว้ครูบาอาจารย์มาแล้วมาอยู่ในพิธีเนี่ยผมก็ก่อนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยผ
ผมก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์มาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มาทำพิธีบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ครบเลยแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ขอครูบาอาจารย์อนุโลมให้ผมด้วยก็ต้องเรียนท่านผู้ชมเนาะบอกว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเวลาที่จะฝังเข็มทองนะฮะจากอาจารย์กุ้ยจริงเนี่ยพิธีไม่ใช่สั้นๆอย่างนี้แต่เรื่องว่าหนึ่งเลยลูกศิษย์ที่จะมาฝังให้กับท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้นะท่านผู้ชมครับเป็นลูกศิษย์ที่เคยฝังเข็มมาแล้วถูกไหมฮะอันที่สองอาจารย์กุ้ยทำพิธีมาจากบ้านแล้วด้วยนะฮะอันที่สามนักเกียรติก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ทำพิธีอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าพิธีวันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แหละนะฮะเพียงแต่จะย่อส่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เชิญทางนี้เลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ยืนได้เลยครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์จะฝังเข็มที่ตรงส่วนไหนของคุณพี่ครับต้องการเขาต้องการให้ใส่บนศีรษะครับศีรษะเลยนะท่านผู้ชมคอยดูให้ดีนะว่านะเดี๋ยวอยากให้กล้องซูมนะฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องซูมเข้าไปเลยนะฮะต้องเอาพวกฟ้อนออกก่อนใส่พวกฟ้อนท่านอยู่ข้างล่างต้องออกก่อนครับถอดพระพระอยู่นะครับผมถ้าครูบาอาจารย์อยู่จะใส่ไม่ได้เหมือนไปข้างของครูบาอาจารย์ไม่ดีครับเดี๋ยวผมตีเอาให้หมดเลยได้ไหมฮะให้ผมเลยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับจะดีนะครับตอนนีไปเรียบร้อยแล้วครับกล้องมาไม่ทันอาจารย์นะอาจารย์จะไฟสักเข็มไหมครับอาจารย์เอาตรงไหนดีครับวางหยิบได้ครับยกฐานให้อาจารย์ยกฐานเลยนะครับผมยกมันฐานครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวอาจารย์จะฝังอีกเข็มนึงใช่ไหมอาจารย์ได้ไหมฮะได้แล้วแต่จะได้จับภาพที่แขนดีไหมตรงใกล้ๆมันตรงนี้ครับใส่ที่แขนจะได้เห็นชัดๆนะครับผมคือวันนี้ผมจัดรายการท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจครับผมใส่ขาสั้นเพราะก่อนหน้านี้ฝังเข็มที่หัวเข่าเช่นเดียวกันนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์เตรียมเข็มมาเยอะใช่ไหมอาจารย์ไม่มากครับประมาณพันนึงประมาณพันเล่มท่านผู้ชมครับผมก็ถ้าเกิดมากันก็ฝังกันทั้งคืนได้ครับอันนี้อาจารย์ต้องสั่งจากร้านทองใช่ไหมครับใช่ครับผมสั่งจากร้านทองให้เขาทำรีดมาร้านนี้บอกว่าทำมาตั้งหลวงพ่อเบิร์มมีชีวิตอยู่ทำมาร้านนี้30 กว่าปีมาแล้วที่ทำนะครับผมเพราะผมไม่กล้าเปลี่ยนร้านครับขนาดร้านนี้พูดง่ายว่าตอนที่ทองแพงๆเขายังแนะนำผมว่าอาจารย์เอางี้ไหมครับเอาเงินเนี่ยไปทำเป็นเข็มแล้วมาชุบทองแล้วก็ใส่กันไปไม่มีใครรู้ครับแค่คิดนะผมก็แบบว่ามีความหลายกระจายเหลือเกินแล้วก็เราก็รู้แล้วถูกครับผมเราก็แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับเราไปโกหกหลอกลวงเขาก็ไม่ดีครับผมก็เลยให้ร้านนี้ทำร้านเดียวมา30 กว่าปีผมไม่กล้าร้านอื่นทำครับถ้าเขาจะได้รับผิดชอบไปคนเดียวถ้าเกิดอยู่ๆอันไหนออกมาแล้วไม่ใช่ทองเนี่ยไอ้ร้านนี่แหละโดนแน่ครับผมย้ำแน่ครับจันให้กล้องดูนิดนึงอาจารย์ว่าเป็นเข็มลักษณะอย่างนี้นะฮะกล้องใกล้ๆเลยนะฮะครับชัดไหมฮะชัดไหมเนี่ยชัดดีฮะเป็นเข็มไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะฮะครับเข็มครับเข็มทองคำนะครับครับThank you.
ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเนียนไปเลยนะฮะอาจารย์ครับผมอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ครับจะเป็นแคล้วคลาดเฉยๆครับผมอันไหนฮะที่ทานที่กำลังทานนี่ครับอ๋อมันเป็นแป้งที่อาจารย์เสกมากับน้ำมันน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์นี่ใส่ไปเพื่อไปประสานแผลและเพื่อประสานแผลเลยครับครับผมเจ็บไหมครับคุณพี่ไม่ครับไม่เจ็บเลยนะ ผมก็ถามไปอย่างนั้นท่านผู้ชมเพราะผมก็ได้ลงมาแล้วเหมือนกันนะฮะครับคุณพี่ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวผมจะได้คุยกับอาจารย์กุ้ยต่อนะครับนะครับอาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะอย่างของคุณพี่เขาที่ก็คือใส่ในเรื่องของแคล้วคลาดธรรมดาใช่ไหมครับก็คือใส่แล้วตอนที่อาจารย์เป่าคาถาเนี่ยอาจารย์นะครับเป็นคาถาของอาจารย์ฟอนต์โดยตรงใช่ไหมครับนะครับเป็นคาถาเกี่ยวกับเราระบุไหมฮะเหมือนสมมติอย่างผมรักษาแค่รักษาหัวเข่านะฮะเป็นคาถาหนึ่งแล้วก็แคล้วคลาดที่อีกคาถาไหมฮะหรือเหมือนกันครับอาจารย์ครับคาถาคนละตัวครับที่ใช้นี่นะฮะแคล้วคลาดก็มีนั่นก็มีอยู่แล้วเหมือนแคล้วคลาดแต่อะไรแต่ผมใส่มากไปกว่านั้นครับใส่มากไว้ทุกคนที่ได้ค่าโหวตนะผมจะใส่มากกว่านั้นครับเหมือนรักษาโรคเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคือว่าถ้าบอกตรงว่าผมจะใช้กสิณคนละตัวนะฮะที่ใส่เข้าไปเนี่ยกสิณคนละตัวครับผมอันนี้เป็นถ้าใส่แบบเมตตาอะไรแต่ถ้าเป็นน้ำไปผมจะใส่เป็นในนั่นไปก็คือถ้าเป็นเมตตาใช้กสิณอาโปนาครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรักษาโรคผมจะใส่ว่าเตโชกับวาโยที่ใส่เข้าไปก็คือใช้ไฟกับลมนะฮะเพราะว่าลมอย่างเดียวไอ้ไฟอย่างเดียวก็ไม่ลุกโชนใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ลมช่วยด้วยนั่นใส่ที่มึงใส่คุณบอยนะครับผมรู้สึกว่าเบามาที่ขาที่ใส่เสร็จผมบอกท่านผู้ชมนี้ดีกว่านะฮะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ให้อาจารย์เนี่ยใส่ผมจริงๆเลยนะครับนะฮะใส่จริงๆท่านผู้ชมนะพอใส่แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าขามันเบาขึ้นแต่ที่ผมบอกว่าในจุดหนึ่งคือต้องขออนุญาตว่าต้องรอสักอาทิตย์หนึ่ง คือถ้าเกิดว่าโอ้ขาผมเนี่ยไม่ปวดอีกเลยสมมติสุดยอดท่านผู้ชมผมจะเป็นหลังต่อแต่ต้องนัดอาจารย์ก่อนใช่ไหมอาจารย์ต้องโทรนัดก่อนเพราะจริงๆผมเองเนี่ยผมมีความเชื่ออาจารย์มาก่อนแล้วนะฮะแล้วก่อนเข้ารายการก่อนมาวันนี้ท่านผู้ชมครับผมเองผมก็ต้องถามครูบาอาจารย์ที่ขออนุญาตบอกอาจารย์นิดนึงนะว่าผมเนี่ยจะสามารถที่จะใส่เข็มทองอาจารย์กุ้ยได้ไหมนะฮะครูบาอาจารย์อนุญาตเช่นเดียวกันนะฮะก็แปลว่าโอเคสบายมากนะฮะครับอาจารย์ครับเรามาคุยกันต่อตรงนี้นะอาจารย์ในเรื่องการฝังเข็มเนี่ยโอเคละตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเป็นการฝังเนี่ยเพื่อรักษาก็ได้ถูกไหมฮะรักษาเนี่ยมีเฉพาะโรคไหมอาจารย์หรือว่าได้ทุกโรคครับคือที่ผ่านการรักษาจริงๆก็โรคเอดส์ผมบอกเลยว่าที่ตั้งต้นรายการใช่ไหมที่ผมใช้ไฟเดือนนั้นที่ใส่ในเข็มนั้นจากดวงอาทิตย์โรคเอดส์เนี่ยผมก็รักษามาหลายคนอยู่โรคภูมิคุ้มกันปกป้องแบบพูดง่ายว่าเอสไอเอลองไลชินีลูกทุ่งเราเอสไอเอฮะก็คือก็แพ้ก็รักษาเองนั่นนะคือผมก็ใส่รักษามันก็จะหายไปทุกคนหมดนะพูดถึงนะแต่ถอนนี่อาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงยังเอดส์เนี่ยอาจารย์ฝังตรงไหนครับเขาจะไม่ได้ใส่ไล่ตั้งหัวยันขาเลยนะพูดถึงเนี่ยก็เลื่อนมันไล่มันต้องใช้เป็นเซตถูกไหมอาจารย์ครับผมประมาณ19เล่มอย่างน้อย19ถึง21เล่ม19ถึง21เล่มก็คือต้องฝังในฝังทีเดียวจบไหมฮะหรือว่าต้องจบทีเดียวครับผมมันต้องมีหัวหมูใบสีไหว้นะต้องให้ถึงคือเซตใหญ่เลยนะครับผมอันนี้คือเซตใหญ่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับชีวิตแล้วแหละยังไงก็ต้องตายแน่อยู่แล้วใช่ครับก็เลยต้องอย่างนี้เต็มหรืออย่าง SLE เนี่ยอาจารย์ฝังที่ไหนบ้างครับคือเหมือนกันนะไล่ต้องไล่เหมือนกันเลยเพราะแพ้ภูมินี่มันหนักนะคือว่าพวกนี้มันพวกนี้ผมเคยใส่ไปนะผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใส่เข้าไปเขาจะมีความรู้สึกเขาจะชาเหมือนชาทั้งตัวไม่มีความรู้สึกไงใส่เข้าไปแล้วเหนื่อยถ้าตายเขาจะนั่งเฉยมันเหมือนก็ไม่มีความรู้สึกในผู้หญิงนะเด็กอายุแค่ประมาณ24เองผมใส่เนี่ยเขาอยู่แถวโนนสูงเนี่ยถึงนครราชสีมาตอนที่เขาใส่เนี่ยเขาเหมือนกับไม่มีความรู้สึกเขานั่งเฉยแบบไม่มีความรู้สึกเลยใส่ไป20รวม20เล่ม19เล่มผู้หญิงคนนี้จำได้อยู่ครับผมแล้วใส่เสร็จไปประมาณ3วันผมก็โทรไปถามเขาครับอาจารย์ครับตอนนี้หนูรู้สึกเจ็บแล้วค่ะ
วันนั้นคือไม่รู้สึกเพราะว่าไม่รู้สึกตัวก็ชาทั้งตัวทั้งหมดไงฮะอ๋อก็คือเส้นไม่ดีแหละเอาง่ายๆคือว่าลมมันไม่มีผ่านเลยทั้งตัวพูดง่ายๆเด็กคนที่เป็นแบบภูมิแพ้ภูมิแบบเป็นที่แบบ SLE อย่างเงี้ยนะฮะครับผมน่ากลัวน่ากลัวมันไม่มีความรู้สึกกันทั้งตัวครับผมเนี่ยอย่างกรณีอย่างของลูกศิษย์จันทร์นะฮะคุณทาดา TUM ตุ้มนะฮะคุณธาราตุ้มสุดยอดครับอาจารย์สามารถรู้ว่าที่อยู่เป็นอย่างไรต้องใส่เข็มอย่างไรนะฮะตั้งแต่ฝังมาหากมีเหตุเตือนภัยก่อนได้จริงๆครับก็คือเวลาเตือนภัยเตือนยังไงครับอาจารย์ฝังเข็มเนี้ยคือส่วนมากเนี่ยมันสำหรับตัวผมเนี่ยมันไม่ได้แขนอย่างเดียวที่หัวที่อะไรไม่ใช่คือผมบอกเลยไงตอนแรกอ่ะรายการนะว่าตรงไหนจะเจออะไรจะมีอะไรผมจะสัมผัสผมจะรู้ได้ก่อนครับผมแต่คนทั่วไปเนี่ยผมจะใส่ที่แขนนี่เตือนภัยเนี่ยจะใส่ที่แขนถ้าไปเนี่ยพวกเข็มจะสั่นตึ๊กๆๆถ้าจะมีอุบัติเหตุนะเข็มจะสั่นตัวทุกคนจะรู้ด้วยตัวเองถ้าบางคนดื้อเนี่ยเข็มปากตรงไปอย่างนี้เลยเข็มแบบตั้งอย่างนี้เลยตั้งแล้วปากตรงเข้าไปต้องโอ้ยไม่ไหวต้องหยุดต้องหยุดเลยอ่ะต้องหยุดครับแล้วนั้นบางทีคนบอกถ้าเขาขี่รถไปเลยเนี่ยสิบล้อมันแซงตีคู่มาแบบไปก็เสร็จเดี๋ยวก็จบเลยใช่ครับผมครับก็คือเข็มมาเตือนนะครับกรณีเข็มมาเตือนแล้วกรณีที่เข็มมาช่วยล่ะครับอาจารย์เข็มนี่ช่วยคือว่าส่วนมากแล้วจะที่ผมพูดจริงว่ามันเกิดน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเข็มจะไปช่วยไว้ครับท่านบอกตรงว่าผมเคยใส่ให้หลวงพ่อบุญมากครับหลวงพ่อบุญมากที่อยู่วัดโพเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็คงจะรู้จักเยอะอยู่ตอนที่ท่านมรณะไปแล้วครับผมตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนนั้นแบบว่าครับท่านป่วยท่านแล้วท่านยังไปฝืนทำแบบว่าท่านยังไปฝืนน่ะเรียกเจ้ากรรมนายเวรมาท่านก็มีสับๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมเล่นงานท่านใครไปนวดไปเจ็บท่านก็เจ็บไปทุกคนไม่มีใครที่จะกล้าทำอะไรต่ออะไรท่านก็พอดีผมไม่ใส่เข็มใส่เข็มไม่รู้สึกเท่าก่อนคนที่แบบว่าแขนยกไม่ขึ้นน่ะพูดง่ายไปนวดท่านน่ะเขาใส่เสร็จมันหายทันทีปุ๊บหลวงพ่อบอกไหนหนุ่มนวดคนนี้มันก็มีแรงที่ไปบีบนวดหลวงพ่อเขาพ่อผมมากอ่ะนะคือเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญมากบอกหลวงพ่อบุญมากไปนวดให้หลวงพ่อพอนวดเสร็จแล้วเนี่ยตัวลูกศิษย์เองเนี่ยโดนของเอาง่ายๆก็คือโดนเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมเจ้ากรรมในเวรนั่นก็คือตัวเองมือหนักเลยก็คือยกแขนไม่ขึ้นเลยใช่ครับแล้วอาจารย์ก็เลยใช้ใส่เข็มนะฮะคือให้เขาไหว้ครูแบบเมื่อกี้เนี่ยครับผมมีการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็ผมก็ใส่เขาใส่ปุ๊บเขาหายสามารถจะยกได้กลับได้แล้วจะได้เหมือนเดิมพ่อไหนลุงตัดกูสิหลวงพ่อก็งงถูกไหมฮะหลวงพ่อบอกกูเอามั่งหลวงพ่อเอามั่งแล้วหลวงพ่อผมก็เลยใส่ไปถวายหลวงพ่อไปตอนนั้นถ้าเป็นพระผมไม่ได้คิดอะไรท่านครับผมแต่ต้องให้ไหว้ครูบาอาจารย์อืมครับผมก็ใส่ถวายได้ไปสิบกว่าเล่มครับแล้วท่านได้ไปเกิดอุบัติเหตุที่คลองหินปูนท่านไปสร้างโบสถ์ที่นู่นคลองหินปูนที่ปากช่องครับผมท่านก็นั่งแบบว่าวีลแชร์ลักษณะรถอย่างนั้นแล้วมือท่านเสียไปข้างก็เข็นมือเดียวลูกมาช้าครับผมท่านก็ล้มไปเสียหลักหัวไปฟาดเจอก้อนหินก้อนใหญ่มากครับผมท่านก็นึกว่ายังไงก็ต้องเสร็จแต่ท่านบอกพอมือค้ำไปที่หัวเข็มที่ใส่ทั้งหมด10กว่าเล่มเนี่ยไปรองรับอยู่ทั้งหมดตอนนั้นนะครับท่านบอกเลย10กว่าเล่มตอนที่อาจารย์ใส่ให้ท่านเนี่ยอาจารย์ใส่จุดไหนอาจารย์พอจำได้ไหมฮะคือตั้งแต่ศีรษะลงมาทั้งแขนขาท่านเป็นตอนนั้นทั้งแถบอยู่ก็คือจริงๆ10กว่าเล่มเนี่ยไม่ได้ฝังแค่ศีรษะถูกไหมฮะก็คือฝังทั้งตัวแหละเอาง่ายๆครับแต่ตอนที่หลวงพ่อบุญมากเนี่ยก็ได้ล้มแล้วก็ศีรษะฟาดพื้นเนี่ยเข็มเนี่ยทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเยอะนะมากองกันอยู่ที่ตรงท้ายทอยวิ่งไปรองรับวิ่งไปรองรับเลยช่วยชีวิตไว้ไงพูดถึงครับโอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เข็มแบบไม่ได้เข็มอยู่นิ่งๆสิฮะเข็มมันสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับผมแล้วเคลื่อนยังไงฮะนี่ผมอยากรู้นิดนึงท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมงงตรงนี้สมมตินะฝังตรงมือตรงนี้สมมติอยู่ๆวิ่งไปตรงหัวตรงเนี้ยนะฮะมันไม่ได้วิ่งง่ายๆนะอาจารย์รอออกไปนอกคล้ายๆตีดูดิจะเข็มจะวิ่งไปรับอยู่ผมมี2อันอาจารย์มันรับไม่ไหวแล้วจ้าลองไปใครก็ตีดูคือถ้าตีเอาไม้เล็กๆอ่ะพอสู้แต่ถ้าใหญ่ๆบอกว่า2อันนี่แบบว่าแบบเอ็นนี่หยอกกันไม่มีปัญหานอกจากว่าตีแบบจะโดนทำร้ายต้องการชีวิตหรืออะไรเข็มจะช่วยอยู่หลายคนผมใส่ไปเนี่ยที่แขนที่อะไรอะไรก็แบบว่าช่วยได้เยอะอยู่ทุกคนนี่คือมันคือความมหัศจรรย์อาจารย์นะฮะเพราะว่าจริงๆอย่างที่กำลังคุยตรงเนี้ยที่ฝังเข็มทองจริงเนี่ยไม่ได้ฝังแค่ที่ศีรษะถูกไหมฮะของหลวงพ่อบุญมากเนี่ยฝังตัวด้วยแล้วอยู่ๆเนี่ยในตัวเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนได้ด้วยถูกไหมไปถึงศีรษะเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วอย่างกรณีอื่นเนี่ยผมจะลองดูนะฮะอย่างของคุณประสานนะฮะลิ้มสกุลนะฮะอ๋ออยู่อุบลครับประสานจากอุบลครับปวดหัวปวดหลังมานานทรมานครับใส่เข็มกับอาจารย์หายทันทีหายทันทีเลยครับอาจารย์ครับผมครับหมายถึงว่าฝังเข็มตอนนี้ที่ของคุณประสานเนี่ยครับต
อนนั้นฝังตรงไหนบ้างอาจารย์ที่ปวดหัวปวดหลังเนี่ยคือผมใส่ที่หัวก็ใส่เขาปวดหัวเนี่ยผมก็ใส่ที่หัวเขาจะดูว่าปวดข้างไหนปวดสองแถบหรือเปล่าถ้าปวดสองแถบผมจะใส่ที่สามเล่มไปเลยอ๋อแล้วถามอาจารย์นิดนึงนะสมมติถ้าเกิดปวดซ้ายอาจารย์ฝังซ้ายหรือฝังขวาคือผมจะใส่ฝังซ้ายนะถ้าปวดทางไหนจะฝังนู้นเลยใช่ไหมมันไม่ได้รีเฟกกันไม่ทำเป็นแบบที่แขนขาระบบประสาทยังไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันคือต้องคุยท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะผมก็ประเภทรู้มากอันนั้นแบบคนเป็น reflexology ครับผมแต่กรณีของการฝังเข็มทองก็คือว่าปวดด้านไหนฝังด้านนั้นครับผมอ๋อครับผมแล้วไงต่ออาจารย์ครับตอนนั้นฝังให้คุณประสานแล้วก็หายเลยนะฮะปวดหลังปวดที่ศีรษะอยู่อะไรพวกนั้นใช่ไหมก็ใส่เข็มประสาทเข้าไปครับคุณไทรัตอะไรนะสุทธิอะไรเนี่ยผมสมมติถ้าเกิดผมอ่านผิดนะขออภัยนะฮะสนใจเลยครับค่าครูเข็มละเท่าไหร่ครับอันนี้เอาไว้ไปคุยที่อาจารย์ดีกว่าเนาะนะครับหรืออินบ็อกซ์คุยอาจารย์แล้วกันนะฮะอินบ็อกซ์ใน Facebook ของอาจารย์ชื่ออ๋อชาชายินดีทำครับผมครับนะฮะคุณไทยรัฐครับคุณสามารถที่จะเซิร์ชหานะฮะจาก Facebook ชื่อชาติชายยินดีทำนะฮะอันนี้ของแท้เลยแต่ผมไปเจอใน Google เยอะแยะหมดอาจารย์กุ้ยสารยาอาจารย์กุ้ยชาติชายใช่คนเดียวกันหมดครับใช่หมดเลยนะครับคืออาจารย์อยู่สารยานะฮะคุณไทยรัฐครับถ้าเกิดจะพบอาจารย์เนี่ยต้องโทรนัดล่วงหน้านะเพราะว่าบางช่วงอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยถูกไหมครับอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดทะลุมาเลย์แล้วมีประเทศอื่นอีกไหมอาจารย์ครับอ๋อวันเสาร์ที่นี่พรุ่งนี้ว่าจะไปที่ข้ามไปฝั่งเวียงจันทร์อยู่เวียงจันทร์ด้วยนะฮะเพราะแล้วเนี่ยแฟนคลับเรานะฮะแฟนคลับรายการเราฝั่งเวียงจันทร์ฮะรอติดตามอาจารย์ไปตรงไหนของเวียงจันทร์ครับอาจารย์ครับก็จะบอกได้ไหมฮะอาจารย์ยังบอกไม่ได้ครับผมรู้ว่าไปที่เวียงจันทร์รู้ว่าไปเวียงจันทร์ก่อนนะครับหรืออย่างคุณสวิทนะฮะเคารพและศรัทธาอาจารย์กุ้ยมากนะครับแล้วก็คุณสวิทอีกสุดยอดครับเข็มทองพุทธคุณอาจารย์กุ้ยสาธุครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านต่อนะฮะอาจารย์มีอีกไหมนะฮะคุณธาดาเหมือนเดิมนะรักเคารพนะฮะจริงๆมีกันมาเยอะนะอาจารย์ครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทั่วฟ้าเมืองไทยจริงเพราะว่าจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้ก็คือว่าอะไรนะสุขใจที่ช่วยคนให้พ้นทุกข์ตรงนี้แหละเป็นคำที่ผมว่ามันที่สุดแล้วล่ะนะครับมันยังไม่มีใครโทรมาใช่ไหมเพราะว่าจะบอกว่าจะมีลูกศิษย์นะฮะโทรมาคุยอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นคนดังแหละผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่โทรมาทีมงานติดต่อไปได้ยังครับติดต่ออยู่ได้ไหมฮะอีกนานไม่ทราบเพราะว่าคืออย่างนี้จะบอกอาจารย์กุ้ยว่าเดี๋ยวเวลาคุยเสร็จปุ๊บหลังจากนี้จะได้ประสาทเลือดเรามาคุยเรื่องประสาทเลือดก่อนได้ไหมอาจารย์คุยได้ครับครับประสาทเลือดเป็นไงอาจารย์ครับคือสารเลือดก็คือเลือดที่นำมาจากเพดานปากครูบาอาจารย์เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ามันสิ่งที่พิเศษนะพูดง่ายผมจะบอกคือสิ่งที่พิเศษครับผมเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าประสาทเลือดเอาเลือดมาเฉยๆแต่อะไรเงี้ยแท้จริงเลือดเนี่ยที่ใส่พ่นเข้าไปในเนี่ยมันสามารถไปช่วยชีวิตคนได้คนที่โดนครูโดนของอะไรแต่อะไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาเลือดที่อยู่ในพยันเนี่ยหาแก้วน้ำสะอาดน้ำสะอาดใส่เข้าไปเอาผ้าแช่แล้วอาจจะประมาณถ้าพูดง่ายนาที2นาทีเพื่อให้เลือดละลายออกมาให้เขากินเข้าไปเนี่ยพูดถึงจะขับไล่หลายๆอย่างหลายสิ่งอยู่คนโดนคุณโดนของมาเนี่ยผมรู้สึกผมทำแบบนั้นทั้งหมดแนะนำเขาทำใช้การประสาทเลือดอย่างเดียวเลือดที่ใส่ไปอยู่ในผ้าการประสาทเลือดคือการละลายถูกไหมครับประสาทนี่คือเป็นการละลายหรือการเจือจางคือประสาทเลือดไม่ถึงว่าคำว่าประสิทธิ์ประสาทหมายถึงว่าประสิทธิ์ประสาทประชาด้วยเลือดเลือดครูบาอาจารย์อยู่ในนี้พูดถึงคนละคำกับประสาทที่เวลาเราทำยาไทยถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าคือผมก็เรียนยาไทยเหมือนกันแหละนะฮะก็คือเวลาทำยาไทยเนี่ยเวลาเขาจะประสาทเนี่ยเขาจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะสมุนไพรบางอย่างที่มันมีพิษน่ะมาประสาทก่อนแต่อันนี้ไม่ใช่ก็คือประสิทธิ์ประสาทมันก็เป็นภาษาวิชาแต่ในโบราณอาจจะพูดย่อๆครับผมถูกไหมฮะก็คือกลายเป็นประสาทถูกไหมฮะก็คือการใช้เลือดของครูบาอาจารย์นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมถ้าเกิดเคยเห็นรูปอาจารย์ฟอนนะครับอาจารย์ฟอนนี่โอ้โหแบบน่ากลัวนะอาจารย์ดาบยาวขนาดไหนที่ท่านจะดูรูปไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะที่จะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอย่างของท่านอาจารย์ฟอนนี่นะฮะภาพที่เราเห็นก็คือว่าท่านใส่ชุดเสรีไทยแล้วก็ยืนถือดาบแล้วก็ที่เพดานนี่นะท่านผู้ชมก็คือใช้ครับผมให้ดูนี้แล้วกันเอากล้องนี้แล้วกันนะฮะนะฮะใช้ดาบนะท่านผู้ชมใช่ไหมอันนี้ดาบใช่ไหมฮะซามูไรญี่ปุ่นดาบนี่ชัดเลยนะฮะที่เห็นนี้ก็คือดาบซามูไรญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็แทงเข้าไปนะท่านผู้ชมนะฮะแทงเข้าไปที่เพดานปากท่านผู้ชมนะนี่คือวิชาประสาทเลือดถูกไหมครับแล้วเวลา
เขาเลือดคอแทงแล้วถูกไหมจะมีเลือดออกมาถูกไหมแล้วเอาเลือดเนี่ยมาประสิทธิ์ประสาทที่ตรงผ้าต่างๆอาจจะไม่ใช่พยานก็ได้ปกติแล้วเนี่ยเลือดในนี้ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่อาจารย์ฟ้อนนั่นเนี่ยคือจะช่วยน้ำชารองเลยแล้วก็เยอะอย่างนั้นเลยอาจารย์แล้วก็ครับอาจจะใช้เข็มสักแล้วประสาเลือดหมายถึงว่าลงกระหม่อมให้พวกลูกศิษย์อะไรพวกนั้นก็คือเอาเลือดเนี่ยมาเลือดต่อเลือดไปมาจิ้มเลยอ่ะเอาง่ายๆก็คือสักลงไปเลยมันเหมือนกับเหมือนหนังจีนอาจารย์ที่ถ่ายทอดมันจะใหญ่ยุทธก็คือใช้เลือดถ่ายทอดนะครับโอเคฮะเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวรับสายก่อนนะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับอาร์ตพระสุดครับอ๋อคุณอาร์ตพระสุดอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาโทรมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอาร์ตครับว่างไหมฮะคุณอาร์ตคือได้เนาะได้แล้วครับผมครับคุณอาร์ตครับรู้จักอาจารย์กุ้ยได้ยังไงครับจริงๆรู้จักอาจารย์กุ้ยได้ก็คือจริงๆผ่านคุณพ่อครับอืมครับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วจะค่อนข้างหาอาจารย์กุ้ยไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาเจอกันเนี่ยครับแต่ว่าคือผมได้มีโอกาสได้เจออาจารย์ประมาณตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับครับครับผมก็คือรู้จักอาจารย์กุ้ยเนี่ยผ่านคุณพ่อก่อนใช่ไหมฮะแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตเนี่ยมีการฝังเข็มทองกับอาจารย์กุ้ยมาแล้วยังครับ9เล่ม9เล่มครับ9เล่มเองยังไม่เยอะนะนะฮะครับยังเพราะว่าด้วยอาชีพการงานผมคือที่ผมบอกครับผมว่าผมทำอะไรผมจะมีลิมิตของผมอะไรเงี้ยครับจริงแล้วของผมมาตอนแรกผมต้องฝังทั้งหมดนะครับ9 5ต้องฝังอีกทั้งหมดประมาณอีก7เล่มครับแต่ว่าด้วยความที่เราตั้งใจครับตอนที่ฝังเลยฝังได้แค่นี้อ๋อครับก็คือยังมีเหลือที่ต้องฝังต่อถูกไหมครับเหลือจริงๆถ้าตามสูตรของอาจารย์กู้ครับผมต้องฝังอีกแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปฝังอีกอะไรเงี้ยครับอืมครับแล้วประสบการณ์แล้วคุณอาร์ตครับประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จากเข็มทองของอาจารย์กุ้ยเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับคุณอาร์ตครับอย่างแรกเนี่ยต้องเป็นถ้าประสบการณ์ตรงของผมมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกความเชื่อต่างๆที่เป็นอะไรที่มันไม่ดีอะครับเขาก็จะเหมือนแบบเตือนเราแต่มันต้องรู้สึกว่าเป็นเซนส์ของเราด้วยนะเป็นต้องเป็นเซนส์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์ก็คือจากลุงที่เคยเป็นนายพลที่เขาไปลบมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอันตัวเนี้ยเขาจะไปเตือนภัยตอนที่แบบมีทหารนั่งอยู่ล้อมวงอยู่เนี่ยครับแล้วก็มันก็จะมีเข็มของอาจารย์กระตุกกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยเหมือนจิ้มแทงก็ลุกออกมาก็ระเบิดลงกลางวงอันนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อนะเป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อนะครับก็คือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณลุงเนี่ยเคยมีเข็มทองเนี่ยหมายถึงว่ามาเตือนภัยถูกไหมครับใช่ครับครับแล้วคุณอาร์ตตั้งแต่ฟังเข็มไปเนี่ยการงานดีขึ้นเลยใช่ไหมครับถามว่าการงานดีขึ้นไหมมันอยู่ประจวบกันหลายอย่างเราต้องบอกว่าความเชื่อพวกนี้ที่แบบเราทำอะไรแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ขวนขวายที่จะทำอะไรครับมันก็ดีแต่อาจารย์กุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนต้นฉบับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสายตั้งแต่สายต้นของการฝังเข็มอย่างเงี้ยครับมันเรารู้สึกว่าเราสบายใจพอเราสบายใจเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้มามันคือเราอยากจะทำตั้งใจทำอะไรครับขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานเรามีครูบาอาจารย์เรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับผมว่ามันอย่างเงี้ยมันมีที่ยึดเหนี่ยวมันทำอะไรให้ดีขึ้นเลยครับก็เหมือนมันมีแรงบันดาลใจด้วยนะคุณอาร์ตเนาะใช่ครับอาจารย์กุ้ยครับอาจารย์กุ้ยจะคุยกับคุณอาร์ตไหมอาจารย์อ๋อก็คุณจะถามว่าสบายดีนะอาร์ตไม่ค่อยเจอการสบายดีครับอาจารย์ใช่ครับทั้งนี้ยุ่งบางทีผมจะส่งพ่อกับแม่ไปตลอดเลยเพราะว่าผมมาติดงานเนี่ยตั้งแต่เจอมีครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าร่างกายเหมือนการงานหน้าที่อะไรเราก็ดีขึ้นทำงานน้อยลงได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับเพราะเราไม่ได้เวลาว่างเรามีขึ้นนะแต่เราทำงานแต่ละชิ้นก็อาจจะมีสตังค์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าถ้ามีงานที่ดีที่มันแบบอาจารย์ขอไปอาร์ตขอไปหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะไปนะแล้วก็ได้บอกว่าว่างหรือว่าเวลามีอะไรเงี้ยแม่ก็ว่าก็จะบอกตลอดว่ามันมีงานของอาจารย์นะอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็จะเจอคุณแม่มาตลอดครับทุกงานนี่ใช่ครับคุณแม่จะมาตลอดคุณอาร์ตครับส่วนใหญ่ก็คือครับอยากคุณอาร์ตเนี่ยฝากอะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กุ้ยหรือเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเนาะนะครับว่าจะต้องอะไรยังไงดีครับคุณอาร์ตครับครับก็จริงๆผมอยากให้มาปรึกษาอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะทำอะไรแล้วแต่คืออาจารย์เขาจะไม่อาจารย์กุ้ยเนี่ยเขาจะไม่ชี้ตัวฝังให้ต้องบอกว่าไม่ชี้ตัวฝังให้อย่างมีเพื่อนผมคนหนึ่งไปเขาก็จะบอกว่าต้องไปทำไปอาบน้ำมนต์ก่อนนะไปทำนู่นนะไปขจัดนู่นขจัดนี่ก่อนนะ
นะครับแล้วถึงจะทำได้เพราะจริงๆผมว่ามันเป็นผลดีกับเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราทำอะไรเข้าไปในร่างกายเราอ่ะมันจะส่งผลเป็นถูกจริตของเราหรือเปล่าอาจารย์เขาก็จะไปปรับให้ตัวของเราครับเข้ากับวิธีของอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีวิธีฝังที่มันถูกต้องอย่าไปฝังทีซัวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเขาเรียกอะไรมันมีคนที่แบบเฮ้ยทำไมถึงกล้าฝังในเมื่อเราเห็นว่าเขายังเป็นแบบเกิดไม่ใช่สายยานของจริงอ่ะครับทำไมถึงกล้าไปฝังเรื่องอันตรายนะครับแล้วก็อาจารย์ปุ้ยก็จะมีเราต้องบอกว่าการฝังมันเป็นการอะไรที่เราเข้าไปในเนื้อมันสามารถติดอะไรที่อยากอาจารย์ปุ้ยจะบอกอาจารย์ปุ้ยจะค่อนข้างสะอาดเวลาทำจะสะอาดจะแบบมีใช่จะสะอาดจะแบบไม่ยอมให้แบบติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งของผมอยู่ในตัวผมเนี่ย9เล่มแล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำผมว่าถ้าศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองไงก็ลองถามก็จะไปติดต่อฝังเข็มได้ที่ไหนแต่อย่างแรกอยากให้ศรัทธาก่อนอยากให้มีแรงบันดาลใจว่าคุณทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำแล้วแบบอุ้ยไปฝังเข็มแล้วรวยผมบอกเลยไม่มีทางแต่ถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างผมว่ามันจะส่งผลดีกับตัวเองสิ่งพวกนี้มันจะเป็นครูบาอาจารย์ทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายดีๆครับครับครับผมครับครับขอบคุณมากนะคุณอาร์ตครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมคืออย่างนี้เห็นไหมอย่างที่คุณอาร์ตสรุปท่านผู้ชมครับก็เหมือนที่เราคุยกันตลอดถูกไหมอาจารย์ว่าก่อนที่จะฝังเข็มทองเนี่ยจะต้องดูวันเดือนปีเกิดก่อนก็คือมันต้องดูดวงอ่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมอาจารย์ว่าคนนี้เนี่ยดวงเขาถูกกับเข็มไหมถูกไหมฮะเพราะดวงบางคนอาจารย์เคยเจอไหมครับว่าฝังไม่ได้เลยเคยมีไหมอาจารย์ฝังนิดนึงฮะคือถามว่าฝังได้เลยไหมมันแบบว่ามันอาจจะแบบว่าเฮ้ยหัวก็ไม่ได้หน้าก็มีใส่ไปแบบว่ามันคือไงมันตกอุบาทแล้วกาวินาจะไม่รู้จะไปใส่มันยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะครับครับก็อาจจะใส่ตรงอื่นแทนไปที่แขนนั้นไปแบบก็คือว่าเขาอยากจะมาลงเรื่องเสน่ห์สมมติเอาง่ายๆแล้วเสร็จแล้วตรงศีรษะเนี่ยไม่ดีเลยตกอุบาทตกโลกาวินาศเราก็ไม่ควรจะฝังให้ถูกไหมครับและอย่างที่คุณอาร์ตพูดเมื่อกี้อยู่คำหนึ่งก็คือว่าอาจารย์กุ้ยเนี่ยสะอาดด้วยจริงครับเพราะว่าจะต้องมีการล้างแอลกอฮอล์ถูกไหมแล้วพยายามที่จะให้สะอาดที่สุดในเรื่องของการที่จะเอาเขาเรียกว่าเหมือนวัตถุดิบวัตถุนะอาจารย์เนาะใส่เข้าไปในร่างกายคนใช่ไหมครับครับผมนะตรงนี้ถูกต้องหมดเลยฮะนะครับต้องบอกขอบคุณคุณอาร์ตเลยที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีนะคำพูดเนี่ยสามารถที่จะสะกิดเตือนใจคนที่จับฝังเข็มทองถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าอาจารย์กุ้ยเนี่ยฝังดีที่สุดเราพูดอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์แต่เราจะบอกว่าคุณจะฝังเข็มกับใครหนึ่งคุณต้องเกิดจากศรัทธาก่อนถูกไหมอาจารย์อันที่สองคุณก็ต้องสืบสอนก่อนแล้วว่าชัวร์ไม่ชัวร์ถูกไหมอยู่ๆมาฝังปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไหวนะอาจารย์ถูกไหมฮะและที่สำคัญคือสายของอาจารย์กุ้ยเวลาอาจารย์กุ้ยจะฝังเข็มเนี่ยต้องมีการทดสอบก็คือไม่ใช่ทดสอบสิสอบดวงก่อนแล้วถึงที่จะดูว่าคนนี้ต้องมาฝังวันไหนด้วยซ้ำแล้วก็เราย้ำอีกทีนึงว่าบางคนอย่างที่คุณนัทบอกนะเพื่อนเขาถูกไหมฮะก่อนจะฝังอาจารย์ต้องอาบน้ำมนต์ก่อนเจอไหมฮะอย่างที่อาจารย์เคยพูดบอกว่าการอาบน้ำมนต์คือการไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายเขาก่อนนะครับเอาละฮะเรากลับมาเรื่องประสาทเลื่อนกันต่ออาจารย์นะฮะฝังเข็มผ่านไปนะประสาทเลื่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นการตอกเข้าเพดานปากถูกไหมครับทำไมต้องเป็นเพดานปากครับอาจารย์คือจุดนี้พูดง่ายว่ามันเป็นจุดชีวิตนะคนเราแบบว่าจิตไม่ดีหรือไม่ถึงพอเนี่ยพูดง่ายว่าไม่สามารถจะประสาทเลือดหรือไปหยุดเลือดอะไรได้เป็นจุดที่อันตรายอยู่จุดในเพดานปากถูกครับเพราะมีแค่หนังกับกระดูกอ่อนนะครับคุณครับผมแล้วถ้าแบบว่าใจไม่ 100% ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ผมถูกใจนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะทำเนี่ยผมบอกเลยว่าบางคนไม่กล้าดูแน่ตากล้องไหวไหมตากล้องต้องถามตากล้องไหวไหมเดี๋ยวจะมีการตอกนะฮะเดี๋ยวต้องคอยจับผมไม่ได้ตอกตากล้องตากล้องไม่ต้องกลัวนะฮะก็คือว่าต้องประสาทแล้วก็ใช้เลือดเนี่ยในการเขาเรียกว่าลงไปในพวกพยันนะฮะแต่สมัยของอาจารย์ฟอนเนี่ยอาจารย์ใช้เลือดเนี่ยใส่ในถ้วยจอกถูกไหมฮะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยจิ้มแล้วก็ประสาทก็คือสกิดเข้าไปในหัวของลูกศิษย์ระดับเหมือนสักแต่ใช้เลือดในการสักเพื่อที่จะให้เลือดของอาจารย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายของลูกศิษย์เปรียบเสมือนอาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ตลอดเวลาครับเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์พอที่จะเขาเรียกประสาทเลือดเพื่อที่จะเขาเรียกนะอาจารย์ประสาทเลือดลงไปในพยันถูกไหมครับครับผมพอจะทำได้ใช่ไหมอาจารย์ข้อนะอาจารย์ถ้าจะทำก็ต้องทำได้ขออนุญาตนะฮะให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะฮะที่อยู่ทางบ้านได้เห็นเป็นบุญตานะฮะว่าการประสาทเลือดเนี่ยเป็นยังไงผมขออนุญาตยืนห่างนิดนึงท่านผู้ชมนะเพราะว่าทีนี้ก็อาจจะเลือดมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าพูดง่ายว่า
ตั้งแต่มีนามาถึงเดือนนี้ก็นี่ทิ้งเที่ยวที่สีถึงต่อไม่ต่อเข้าไปในเพดานปากนะครับเพื่อประสาทเลือดเนี่ยก็เลือดอาจจะน้อยหน่อยครับไม่เป็นไรอาจารย์วันนี้ปกติแล้วเนี่ยวิธีทำนี้มันต้องทำในแบบวิธีที่ครบทุกอย่างครับมันจะมีใบสีบากจางขนมต้มขาวต้มแดงกล้วยฟ้าหัวหมูหรืออะไรเงี้ยครับแต่วันนี้มาเนี่ยพูดง่ายว่าผมมาทำครั้งนี้เพื่อเผยแผ่ชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่ทำที่ถูกที่ต้องต้องควรจะทำอย่างไรผมก็กราบขออนุญาตครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วก่อนที่มารายการนี้ผมรู้ว่าสิ่งอย่างยังไม่ครบนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเริ่มนะฮะมันต้องการสวดครูบาอาจารย์บทใหญ่ก่อนนะครับหูวันทิตวาโกพระจังอาจารย์เรียงครูบาตังอันตรายยังสิทธิกิจังสิทธิธรรมังสิทธิพลังสิทธิเดโชชโยนิยังสิทธิกรรมาปฏิทิเมผู้ทางประสิทธิ์ทิ้งอังเลผู้นางธรรมังทิ้งเลงทั้งข้างประสิทธิ์ทิ้งเลผู้นางอุปนามผมมาทหารปีนามาอันนี้แต่เมตุอาคาตะปรองเทวานะนางพิเจตโสอาปามัชโตมานาประเทศสุติกะโตโสกานำพระวาดีตามโนอุปสัมตะติมะโตพุทธังขันธิตวาข้าพเจ้าขอราตนาบารามีบุญพระพุทธังนั้นพุทธังขันธิวาข้าพเจ้าขอราตนาบารามีบุญพระธรรมังนางอนุวาข้าพเจ้าขอราตนาบารามีบุญนางสังฆังขันธิตวาอิทุคุณบิดารามดาคุณนุวาอุชาอาจารย์พระศรีนรอดพระนิรายพระธรรมหรือตะวัวพระศรีตาไฟพระศรีเกศพระศรีเนพระศรีวาพระศรีมหาพงเมธพงเพิงพระพายพระสุรณีพงคาพระอินทร์สวนพระเป็นเจ้าฟ้าเธอจะมาปฏิบัติปอนใจแก่พระเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญเทพพระราชาทั้งหลายทั่วทั้งพื้นปฐพีบันดาลดลด้วยสัพพิยาและวิยาคมพระศรีร้อยแปดพระภูท้าวภาคแรกหลวงคุณพ่อพระอาจารย์ฟ้อนจงมาปฏิปทาพระพรใช้ข้าพการทิ้งเถิดข้าพุทธเจ้าขอราชนาบารมีองค์สมเด็จพระมหาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่เหนือข้าวและเหนือผมขอเดินพระพรเด็ดอยู่บ่าด้านซ้ายขอเชิญพระรายเด็ดอยู่บ่าด้านขวาขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพ่อมาพายมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาสร้อยทั้งวันณสาดาข้าพเจ้าขอเชิญพังคานเป็นหัวใจข้าพเจ้าจะทำการอะไรถึงใดขอจงปฏิทุทางปฏิทิธรรมังปฏิทิสังฆังปฏิทิสาธุทางเจริญสุนัตสาธุนัตธรรมังเจริญสาธุนัตพระคุณอาจารย์กุ้ยนะฮะที่เขาเรียกว่าเผยแผ่วิชานะฮะประสาทเลือดให้กับท่านผู้ชมนะฮะเมื่อกี้สุดท้ายแล้วคืออาจารย์ห้ามเลือดติดแผลใช่ไหมครับครับผมครับผมเจ็บไหมอาจารย์ถามนิดนึงครับก็นิดๆนะมันชินแล้วฮะต่อมาจริงปะปีครับฮะแล้วอย่างที่กล้องกำลังจับตอนนี้ก็คือว่าเป็นเลือดที่ออกจากเพดานปากนะฮะก็คือเราเขาเรียกว่านะประสาทลงไปใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้พยานเหล่านี้เนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่ประสิทธินะครับอาจารย์ดื่มน้ำได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับรายการเราสบายๆท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่จะคือรีแลกซ์ได้นะฮะนะฮะใครมีอะไรจะถามมาได้เลยนะฮะเนี่ยอย่างกรณีคุณนบบอกว่าอาจารย์ท่านมีความเมตตาที่สุดเลยครับแล้วก็คุณนงนุชมังสีบอกว่านับถืออาจารย์มากค่ะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามากันเต็มเลยฮะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กุ้ยนะฮะ
มาให้กำลังใจกันได้นะฮะมาคุยกันในนี้ได้เลยนะฮะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในการที่เราเขาเรียกว่าเชิญครูที่มาทำพิธีกรรมต่างๆในรายการจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการอวดอุตริท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อสืบสานถูกไหมอาจารย์อย่างที่เราบอกกันว่าเราต้องสืบสานศาสตร์ลี้ลับนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าวันนี้เราได้สืบสารมันออกไปในสื่อโซเชียลมันจะอยู่ในสื่อโซเชียลอีกนานเท่านานนะครับและสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่มีอยู่จริงในบ้านเราในประเทศไทยเราเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบกันนะครับอาจารย์ครับเรามาคุยกันต่ออาจารย์ได้ใช่ไหมฮะได้ครับไม่มีอะไรผมคิดว่ายังไม่หยุดเลยโอเคนะอาจารย์ครับพระยันเนี่ยเวลาใช้ยังไงครับอาจารย์คือพระยันเนี่ยพูดง่ายว่าส่วนมากก็จะติดตัวไปในนั้นก็จะแคล้วคลาดเมตตามหายมมันก็อยู่ในนี้หมดของอาจารย์ฟอนเนี่ยนะครับผมอย่างกรณีอย่างรูปอันนี้คือเป็นพระยันพรมสีหน้าหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับผมครับแล้วตรงกลางเป็นยันอะไรครับก็เป็นเหมือนกับเป็นองค์พระนะฮะผู้อื่นบางคนก็อาจจะเป็นรูปของท่านอาจารย์ฟอนใส่ไปในนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะครับผมมันก็มีทุกอย่างป้องกันอยู่ทั้งหมดแคล้วคลาดเลยทรัพย์สินอะไรเอ่ยครับก็คือหมายถึงว่าตัวยันนี่ก็คือเหมือนกับรวมในหลายๆสิ่งถูกไหมฮะครับผมครับจันอยากให้จันโชว์ให้ทางกล้องดูนิดนึงครับว่ายันเนี่ยแล้วก็มีครับสูงนิดนึงครับจันครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เห็นนะฮะเป็นหยดๆนั่นก็คือประสาทเลือดนะฮะจากการที่ทำพิธีกรรมเมื่อตะกี้นะฮะการทำพิธีกรรมบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีพิธีที่ใหญ่กว่านี้หรือพร้อมกว่านี้นะฮะแต่เนื่องด้วยว่าอาจารย์ทราบเดี๋ยวเราว่าจะมาในห้องส่งแล้วก็ทางนี้ไม่ค่อยพร้อมอาจารย์ก็ทำพิธีมาจากบ้านก่อนถูกไหมฮะแล้วขออนุญาตครูบาอาจารย์มาจากบ้านก่อนนะเพื่อที่จะมาทำพิธีในรายการเพื่อที่จะสืบสารศาสตร์ลี้ลับให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบในเรื่องของวิชาประสาทเลือดนะครับวิชาประสาทเลือดนี้อาจารย์นะฮะก็คือสามารถที่จะใส่ไปในผ้าหรืออะไรก็ได้มากแล้วนี่จะใส่ผ้าขาวที่สะอาดเลยไม่เป็นผ้ายันครูบาอาจารย์เลยไม่ก็ใส่ไปใส่น้ำมันนะฮะน้ำมันงาเลยตาเลยไปใส่แล้วก็สักก็ให้ลูกศิษย์สักลงกระหม่อมอะไรพวกนั้นก็คือว่าไปผสมกับน้ำมันในการสักก็ได้คือต้องดูต้องสักให้ถูกสถานที่พูดถึงว่าถ้าไปสักต่ำกว่าข้างล่างเลยก็ไม่สมควรเพราะเอาเรื่องจากเวลาปากครูบาอาจารย์เอาจากสะดือขึ้นไปสมควรจะสักที่หน้าอกหรือหัวส่วนมากก็จะสักกันที่หัวมากกว่าส่วนใหญ่ที่เป็นศีรษะอย่างเดียวเลยครับเพราะจริงมันจากเพดานนะอาจารย์เนาะแล้วถ้าเกิดจากเพดานนี่จะไปลงล่างก็ไม่ควรถูกต้องครับผมตรงจุดนี้นะอย่างยันพรมสีหน้านี่อาจารย์บอกแล้วก็คือว่าได้ทุกอย่างแหละเอาง่ายๆก็คือคุ้มครองปกปักรักษาถูกไหมครับแคล้วคลาดแล้วก็ในเรื่องของธรรมาค้าขายถูกไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์ก็ได้ด้วยใช่ไหมอยู่นี้ครบหมดเลยครบวงจรนะครับถ้าเกิดเขาสนใจกันอาจารย์นะฮะติดต่อไปที่อาจารย์ได้ไหมครับถ้าเกิดเนี่ยในแฟนคลับเราหรือคนดูรายการเราเนี่ยอยากที่จะได้ยันเขาเรียกยันพรมสีหน้าเนี่ยจันติดต่อไปยังไงดีครับติดต่อเข้าไปในนั้นผมเลยครับผมในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กแล้วกันนะฮะเพราะว่าบอกก่อนนะว่าไปที่บ้านเนี่ยเพราะที่ประสาเลือดอะไรอะไรเนี่ยส่วนมากจะหมดทุกทีครับเหมือนเพราะว่าส่วนมากจะหมดในพิธีเพราะว่าคนก็ต้องการกันเยอะใช่ครับอาจารย์ทำไปก็คนก็ไปคนนึงก็ไปแต่ละอาจารย์ก็ให้เขาไปบางสิ่งบางอย่างก็เลยไม่ค่อยเหลือก็บอกแล้วจันใจดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แบบว่ามันก็ผ่านพิธีอย่างในรับที่เราไหว้ครูใหญ่แต่ละใช่ครับอาจารย์ผ่านพิธีครูบาอาจารย์หมดแล้วแล้วปีนี้อาจารย์จะไหว้ครูเมื่อไหร่ครับอาจารย์อ๋อตอนนี้ก็เหลือ15กรกฎาคมที่จะไหว้15กรกฎาคมวันที่อาจารย์ครับเนี่ยท่านวันที่ท่านมรณะอ๋อเหรอฮะ14วันเสาร์15วันอาทิตย์ถูกไหมอาจารย์ครับครับเพราะจริงวันดีผมก็ดูอยู่14 15แถวนั้นน่ะนะฮะเป็นวันดีเลยจริงนะฮะอาจารย์กุ้ยครับเค้าเรียกว่าอาจารย์ฟอนเนี่ยมีวิชาปิดทองด้วยเหรออาจารย์วิชาปิดทองนี่พูดง่ายว่าเป็นยังไงอาจารย์ผมอยากรู้จริงอาจารย์มันก็เหมือนการลงหน้าอะไรต่ออะไรพวกนั้นบางสิ่งบางอย่างอยู่นี่ผมเรียนจากผมเรียนมาจากพูดง่ายว่าหลวงพ่อเหลืองนะครับไอ้เรื่องปิดทองปิดอะไรพวกนั้นนะผมไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อฟอนท่านปิดหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเราไม่เคยเห็นเรายังไม่รู้ว่าหลวงพ่อเปลืองเรียนต่อจากอาจารย์ฟอนหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่อาจารย์ก็เรียนมาจากหลวงพ่อเปลืองอีกทีนึงครับเวลาปิดทองของอาจารย์เนี่ยก็คือใช้ทองทีกี่แผ่นครับอาจารย์มันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของต้องคนที่เขาต้องการนะมันจะเป็น3แผ่น5แผ่น7แผ่น9แผ่นอะไรอะไรเงี้ยจะเขาปิดให้เขาครับก็คือลงหน้านะอาจารย์เนาะครับผมครับผมครับผมมาเรามาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างเวลาอาจารย์ไปต่างประเทศเนี่ยผมขออนุญาตกระโดดเลยเรื่องนี้นะอาจารย์เคยเจอลูกศิษย์ลูกหาที่ผีเข้ามาหาบ้างไหมครับอย่างเช่นกีดการ์ดวายเหมือนบ้านเราอาจารย์มาหามาอะไรเงี้ยมีเจอบ้างไหมอาจารย์ไม่มีครับมาเลยไม่มีอาจารย์คือผู้จริงนะผีเนี่ยรู้ว่าผมไปไม่มีโผล่ไหมอ๋อไม่มีโผล่จริงๆเรื่องจริงครับคือผมที่ผมถามอาจารย์เนี่ยจริงๆผมอยากรู้นะว่า
เฮ้ยผีมาเลเวลาแกเข้าคนเนี่ยก็จะเหมือนผีไทยไหมอ่ะแต่ไม่เคยเจอเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับผมแล้วอย่างเวลาอาจารย์ไปแต่ละประเทศเนี่ยอาจารย์เจอเขาโดนทำคุณใส่กันบ้างไหมอาจารย์ก็ถามว่ามีแล้วถามว่ามันก็มีอารมณ์พัดลมเพลหรือโดนของโดนมันก็มีทุกคนทุกที่มีใช่ไหมฮะไม่แล้วแบบตั้งใจเลยอาจารย์เหมือนว่าไอคนนี้เนี่ยโดนในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเหมือนกับยาสั่งหรือคนนี้เนี่ยโดนเลยในเรื่องของเขาทำให้เป็นบ้าเป็นอะไรเงี้ยมีเจอไหมอาจารย์ต่างประเทศคือเคสหนักๆนี้ไปต่างประเทศไม่ได้เจอนะครับถ้าในประเทศไทยยังจะเจอมากกว่า ไทยแรงกว่าอาจารย์ครับก็คือเราไปต่างประเทศไม่ค่อยได้เจอเคสพวกนี้เราไปเจอแม่ยังคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบว่าครับบางคนเขาเนี่ยพูดไงว่าลูกเขาเนี่ยเป็นหมอแผนปัจจุบันเนี่ยห้าหกคนนะพูดถึงนายแพทย์อะไรต่ออะไรครับผมพ่อเขาก็เป็นเหมือนว่าเป็นเจ้าวิธีเป็นหมออะไรต่ออะไรเงี้ยครับแต่พ่อเขาป่วยมาร่วม10ปีเนี่ยลูกเขาทั้งไปตรวจซอกเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้นะพูดถึงหาสาเหตุไม่เจอเจาะเลือดไปก็ไม่เจอครับแต่มาเจอผมดูแค่ว่าเดินไปเกือบผมใส่เข็มไปสองเล่มพ่อลูกมาเดินป๋อเนี่ยลูกชายเขายังงงเขาทึ่งกันอยู่ที่นั่นอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าผมใช้พุทธคุณบางคนก็ถามว่าวิชาแบบอย่างนี้ยังมีอีกเหรออะไรแต่อะไรพวกนั้นนะครับก็คือทางคุณเขาไม่เห็นละเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอย่างนี้อยู่ครับจริงๆเนี่ยบ้านเราน่าส่งเสริมนะอาจารย์นะเพราะวิชาเหล่านี้ผมว่ามันเป็นมรดกของเราอาจารย์มันยังไงอ่ะมันไปหลายๆเรื่องอยู่นะประเทศไทยต้องเข้าใจอยู่เข้าใจอย่างจันไปอย่างเวลาจันไปเนี่ยโอเคล่ะอาจารย์ก็ไปเจอแล้วล่ะว่าเวลาคนเค้าโดนอย่างงู้นอย่างนี้มาเนี่ยเราก็ช่วยกันรักษาไปถูกไหมอาจารย์แล้วในเมืองไทยเลยอาจารย์นะฮะโอเคล่ะที่เราคุยกันมาก็คือคนทั่วไปเนี่ยโดนกันเยอะแยะมีพระโดนคุณไสมาให้อาจารย์รักษาบ้างมั้ยครับมีครับผมครับเป็นยังไงฮะอาจารย์ที่จันเจอมาฮะเอาระดับท่านเจ้าคุณกันแล้วกันนะเอาพูดไงเวลาเอาท่านเจ้าคุณเลยนะอาจารย์ครับครับคือว่าเอาอยู่ในกรุงเทพอ่ะอย่าเอ่ยชื่อเรื่องอะไรก็ไม่ดีนะครับท่านเจ้าคุณก็พูดไงว่าท่านแบบว่ามีพอมีฐานะท่านก็อยากไปสร้างความเจริญให้ทางบ้านท่านอยากไปสร้างวัดสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับก็ไปซื้อที่ไว้ตรงนี้ก็มีทั้งจอมปลวกทั้งสารเก่าอะไรต่ออะไรท่านก็สั่งให้ลุยไปเลยลุยไปเลยขายลื้อเลยต้องอะไรต่ออะไรนั่นพูดนะไม่ต้องไปถอนไม่อะไรต่ออะไรนั่นแล้วจังหวะตรงนั้นข้างมีหลุมท่านไปยืนดูแล้วพวกไงท่านไปยืนฉี่ท่านเล่าให้ฟังยืนฉี่ด้วยคล้ายๆว่าไปนั่งฉี่ตรงนั้นนะคล้ายๆตรงนั้นเข้าใจท่านก็เหมือนกับว่าพวกไงมีคนมาถีบท่านก็ทิ่มไปในบ่อแล้วหัวเข่ามันแตกใช่ไหมฮะครับเข้าแตกเนี่ยพอท่านก็มันเข้าโรงพยาบาลก็เข้าเฝือกเข้าอะไรแต่อะไรเนี่ยผลสุดท้ายขางอไม่ได้อ่าใช่ฮะเพราะบางทีมันยืดอาจารย์แข็งทั้งตัวหมดอ๋อครับพูดถึงอ่ะพอดีลูกศิษย์เขาไปที่วัดนี่เขาก็อาจจะรู้จักกันอยู่ท่านเจ้าคุณนี้เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์พอจะช่วยได้ไหมอาจารย์ก็ขอดูเดือนมีเกิดเขาก่อนอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ต้องใส่เข็มขนาดนี้นะถ้าก็ยอมให้ไหว้ครูเขาก็ต้องยอมอยู่เพราะว่าไม่ไหว้ครูอาจารย์มันก็ใส่ไม่ได้แล้วก็เจ็บแล้วด้วยนี่ตอนนี้ครับผมยังไงก็ต้องยอมครับเขาไหว้เสร็จอาจารย์ก็ใส่ไปเข้า9เล่มครับใส่ไป9เล่มตั้งหัวเนี่ยไปแถบเลยตั้งหัวยันขาอะไรต่ออะไรพวกนี้ใส่9เล่มเสร็จท่านก็ลุกขึ้นมาเดินท่านก็บอกว่าโยมนี่อาตมาอุปทานไปหรือเปล่าว่าที่เดินได้แล้วเนี่ยที่ใส่ปุ๊บมีแกเดินรู้สามารถเดินได้เลยเพราะก่อนหน้านี้จริงๆอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือว่าตัวท่านเนี่ยขาเนี่ยงอยังไม่ได้เลยหัวเข่างอไม่ได้ครับครับผมเขาเฝือกมานะอาจารย์ก็ใส่ตรงหัวเข่าตรงขาแล้วตอนนี้ใส่ทั้งหัวทั้งหลังใส่เสร็จท่านก็ลุกมาเดินท่านถามว่าอุปทานหรือเปล่าเพราะว่าท่านเป็นพระสมัยใหม่จริงๆครับผมครับผมฮะก็มีพูดง่ายๆอาจจะบอกตัวคือจากวัดท่าซุงเอาพูดง่ายสมมติอย่างวัดท่าซุงฮะวัดท่าซุงก็มีอยู่มาให้รักษาคือมันพระลูกศิษย์ที่พามาครับผมมาที่แถวเสรีไทยตรงนี้นะบ้านเสรีไทยตรงนี้ครับลูกศิษย์พามาให้รักษากระไดนี่พูดง่ายสองขั้นท่านจะเดินขึ้นไม่ได้บอกถ้าขึ้นไม่ได้ผมก็รักษาไม่ได้ห้องพระเขาอยู่ข้างบนถ้าจะไม่ผมไปใส่ข้างล่างใส่ไม่ได้หรอกก็คือต้องไปทำในมณฑลพิธีเราอ่ะก็คือห้องพระเราต้องกราบพระครับครับคือกราบพระบ้านลูกศิษย์ผมนี่แหละแต่เขาทำให้แค่ขั้นสองขั้นกระไดเท่านั้นไงครับผมถ้าบอกถ้าเดินขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่ผมก็รักษาให้ไม่ได้ครับท่านก็ฝืนใจเดินขึ้นไปผมก็ใส่เข็มก็ใส่ปุ๊บท่านก็เดินลงป๋อลงมาหายเลยทีเดียวหายเลยครับครับผมครับนี่คือพระแล้วก็อย่างทางชลบุรีก็มีหลายองค์อยู่ครับผมคือว่านั่งขานี่เหยียดนั่งฉันแล้วจะอะไรก็ว่าต้องยาไว้เงี้ยต้องนั่งยาวครับครับผมก็ใส่ไปสองเล่มใส่เสร็จท่านก็งอพับเข่าทุกอะไรจะอะไรก็สะดวกทุกอย่างใส่แบบจุดเดียวกับผมหรือเปล่านะอาจารย์คือผมใส่ตรงกระเบนเหน็บด้วยอ๋อใส่กระเบนเหน็บด้วยครับครับผมเพราะว่าผมจะดูเดี๋ยวไปเกิดจะรู้มาจากจุดไหนครับผมก็ใส่ตรงกระเบนเหน็บใส่หัวเข่าปุ๊บอ้าวขาข้างก็งอได้ทีนั้นนั่งสบายจ้ะอะไรพวกนั้นเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่านั่งงอไม่ได้เนี่ยนั่งทำพิธีก็ลำบากครับถูกไหมครับเพราะต้องนั่งเก้าอี้อย่างเดียวท่านนั่งขาพื้นเนี่ยก็แบบเหมือนนั่งเหยียดขาพับมันก็นั่งเกียดอ่ะใช่อาจารย์ก็ทำไงได้ท่านอาพาธทุกคนก็ต้องให้แบบว่าก็ต้องยอมครับผมคือจะไม่นั่งเก้าอี้ก็นั่งเกียดอีกนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างอาจารย์ครับการโดนคุณใสหรือโดนของเนี่ยอาจารย์เป็นกรรมเก่าหรือเปล่าอาจารย์ของพวกนี้ถามว่ามันมีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่นะเป็นวิบากกรรมก็ตามมาก็มีอยู่ไอ้กรรมใหม่แบบว่าสดๆมันก็มีอยู่ลักษณะอย่างนั้นครับก็ส่วนมากมาผมก็
ช่วยไว้ตลอดนะพูดถึงว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้เราจะพุทธคุณก็จริงๆอาจารย์แล้วอย่างนึงคือเขามาหาแล้วนะอาจารย์เนาะก็ต้องช่วยใช่ไหมอาจารย์มากน้อยก็ว่ากันไปใช่ไหมอาจารย์คือส่วนนี้แบบว่าคำสั่งของพ่อเปลือกที่สั่งผมไว้เนี่ยท่านสั่งเลยว่าช่วยคนเนี่ยช่วยถึงที่สุดอย่าไปช่วยเขาซึ่งกลางๆนะครับทำไงใครจะมีไม่มีไม่ต้องไปคิดอะไรดังนั้นโอ้ครับต้องช่วยถึงที่สุดสาธุเลยครับก็คือถ้าช่วยต้องช่วยเต็มที่ครับนะเอาเท่าที่ความสามารถเราไม่เท่าไหร่เท่าที่เรามีใส่ให้เต็มที่ได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงครับครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างจานอย่างเงี้ยฮะโรคที่หมดทางรักษานะฮะอย่างที่เราคุยถึงแต่ต้นนะฮะอย่างพวก SLE เนี่ยจริง SLE มันรักษาไม่หายนะอาจารย์พูดจริงๆเพราะจริง SLE เนี่ยมันแค่ว่าเราแข็งแรงโรคมันก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกดโรคไว้ถูกไหมฮะคอมันโรคมันแข็งแรงขึ้นมามันก็จะกดเราต่อไอ้อย่างนี้คือรักษาได้ถูกไหมอาจารย์คือนี้บอกตรงว่าผมจะมองให้ทะลุไปถึงว่าวิบากกรรมก็คือว่าการสแกนกรรมไปเลยจะพูดอย่างนี้ก็คือเนี่ยจะดูวันที่ไปเกิดผมจะบอกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรแต่อะไรต้องแก้ไขอย่างอื่นด้วยครับผมบางคนในอดีตชาติจะเดินชนพระนี่แตกหักเสียงแตกหักมาแต่อะไรเลือดในตัวถึงได้เป็นอย่างนั้นเลือดถึงไม่เดินเลยแต่อะไรพวกนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็จะให้เขาบอกที่ไปที่บ้านนี่ดูวันที่ไปเกิดผมจะบอกว่านั้นเจอคุณอาจารย์บอยเนี่ยครับไปดูภาษาอาจารย์แล้วเป็นไงมีแตกมีบิดเลยยังไม่เจอยังไม่เจอแต่ถ้าเป็นพระคเนศน่ะมีอาจารย์เหรอแต่พระสังฆาจารย์ไม่ค่อยมีฮะเพราะว่ามีน้อยอาจารย์ประสังใจเพราะว่าเรื่องมีเกิดของที่ว่าคู่บุญบารมีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันของเรื่องพระอะไรต่างๆผมจะดูเรื่องมีเกิดผมจะบอกอะไรว่าคนจะมีพระอะไรอยู่ที่บ้านหรือแตกหักยังไงหรืออะไรเงี้ยส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยพลาดครับผมไม่ต้องแก้ไขยังไงต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าที่ปัตตานีผมไม่รู้นะแต่ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยเช็คแล้วฮะเพราะว่าผมมีน้อยประสังใจมีไม่ถึง10องค์อาจารย์คือนี่น้อยผมนะมีน้อยแล้วนะพิกเน่ผมมีหลายสิบอาจารย์ถ้าบอกถ้าเป็นคะแนนเนี่ยผมว่ามีสิบมีส่วนนะอาจารย์ครับอย่างนี้ฮะอย่างกรณีโรคที่หาสาเหตุไม่เจอเนี่ยอาจารย์กุ้ยใช้วิชาอะไรเยียวยาบ้างครับนอกจากเข็มนี่อย่างวิชาอื่นด้วยไหมฮะมันจริงก็ให้น้ำมนต์ทาอะไรต่ออะไรนี้มันมีน้ำมนต์ด้วยนี่ก็น้ำมนต์บทที่ทำอยู่นี่นะครับน้ำมนต์อรหันต์8ทิศอรหันต์8ทิศเลยใช่ไหมฮะคือก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมนะฮะก็ให้อาจารย์กุ้ยเนี่ยเมตตาก็คือทำน้ำมนต์ให้ถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวน้ำมนต์อรหันต์8ทิศเนี่ยอาจารย์ใช้อะไรได้บ้างฮะอาจารย์ครับจะใช้รักษาโรคอะไรก็ได้หรือสารถอนสารตั้งสารขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเนี่ยไปทับเสาเองอย่างเดียวเลยใช้บทนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยแทบจะคุมจักรวาลอยู่บทนี้นะพูดถึงนะครับผมจะรักษาโรคไข้เจ็บครับพูดผีปีศาจอะไรรักษาโรคอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดครับน้ำมนต์กับจัดสีกับมงคลผมใช้บทนี้ทั้งหมดเลยใช้แปดที่หนึ่งเดียวเลยครับแล้วอย่างกรณีที่เวลาอาจารย์ไปเขาเรียกไปดูแบบไปตามบ้านเนี่ยที่บ้านมีปัญหาอาจารย์อาจารย์ใช้วิชาอะไรบ้างครับอาจารย์สมมติอย่างบ้านบางบ้านเนี่ยมีวุ่นวายในบ้านบางบ้านอยู่แล้วถดถอยบางบ้านอยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็คือเกิดจากอาถรรพ์บ้านถูกไหมครับมันเกิดจากความเดือดที่เกิดของเขาด้วยมันเกิดจากอะไรแล้วดูมันเดือดเกิดเป็นหลักก่อนมันก็เอ้ยตั้งศาลไม่ดีไม่ถูกที่ศาลมันแตกมันหักมันพังเนี่ยของในบ้านวางไม่ดีไม่ถูกที่อะไรเงี้ยของอาจารย์รวมทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ดีครับคือทั้งพระทั้งเทพทั้งผู้หญิงมันตั้งรวมมาอยู่ที่เดียวบูชามันต้องแยกออกมันต้องแยกอีกครับผมคือพระเทพคือเทพผู้หญิงก็ศูนย์ผู้หญิงต้องแยกไปงั้นแยกย้ายถูกต้องครับผมแล้วถ้าเทพผู้หญิงผู้ชายถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่สามีภรรยานี่รวมได้ไหมจันไอ้ที่ผมถามเทพใช่ไหมพูดอย่างนี้ครับครับก็เทพเลยปัญหาไม่มีครับไม่มีใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ว่าไม่ควรอยู่โต๊ะพระไม่สมควรจะอยู่ครับผมก็เข้าใจว่าเราถวายอาหารเนี่ยพระคารวะจะให้ทำนั่งฉันวงเดียวได้ไหมครับผมเราคิดอย่างนั้นนะครับนะแล้วอย่างกรณีถ้าเกิดเรามีแม่ธรณีนะอาจารย์ไปรู้กับพระพุทธเนี่ยได้ไหมอาจารย์ไม่น่าจะได้นะคือว่าผู้หญิงกับคำว่าผู้หญิงอย่างยังไงก็คือผู้หญิงถึงแม้ในเขาเรียกว่าในประวัติจะมีแม่ธรณีอยู่ก็ยังไม่ควรอยู่ดีถูกไหมฮะครับผมก็เลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเวลาผมคุยกับตัวอาจารย์กุ้ยเนี่ยมันเป็นความรู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนผงบางตาอาจารย์นะนิดเดียวเองเหมือนเส้นผมบางตาเนี่ยว่าเฮ้ยบางคนคิดเหมือนผมนะท่านผู้ชมนะฮะแม่ธรณีก็อยู่ในประวัติอยู่แล้วถูกไหมฮะอุ้ยทำไมรวมกับพระไม่ได้ก็คือยังไงก็ยังรวมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าก็ยังคือผู้หญิงอยู่ดีถูกไหมครับเข้าใจฮะแล้วอย่างกรณีอย่างสมมติจันก็คืออาจารย์บอกว่าควรจะแยกพระแยกเทพถูกไหมครับแล้วอย่างกรณีที่จันไปเจอมาเรื่องของบ้านที่มีปัญหาเนี่ยจันนอกจากการพระศักดิ์สิทธิ์รวมแล้วแล้วก็มีอะไรนะสารพระภูมิแตกถูกไหมอาจารย์บางทีแตกแล้วเนี่ยสารพระภูมิแตกแล้วเนี่ยจันถ้าเกิดกรณีที่บิ่นเล็กๆน้อยๆมีปัญหาไหมครับมันก็ต้องดูว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาจะเยียวยาเขาได้ยังไงหรือจะทำอะไรได้ขนาดนั้นครับผมนะครับผมอันนี้ต้องดูมันต้องดูว่ามีผลมีความรุนแรงขนาดไหนเข้าใจไหมฮะครับผมมีผลกระทบขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอะไรอาจจะไปแต่งเติมเสริมอะไรนิดหน่อยได้นะครับผมอาจจะยกมือไหว้ขอคำขอโทษครับแล้วอย่างขออาจารย์เองในเวลาอาจารย์แก้ห่วงจุ้ยเนี่ยอาจารย์ใช้ในการตอก
ตะปูหรือเปล่าอาจารย์หรืออะไรสักอย่างอ๋อนํามาใช้ตะปู5นิ้วเนี่ยเป็นตะปูอาคมนะครับทําลายสิ่งอัปมงคลที่อยู่ใต้บ้านครับบ้านบางบ้านคือไงว่าบางครั้งเนี่ยปูทับสารทับอะไรที่มันแตกมันหักอะไรก็จริงๆก็อาจจะถ่ายทับไปทั้งหมดอย่างเงี้ยผมจะรู้อยู่บ้านนั้นมันมีอะไรอยู่ในบ้านอยู่ผมก็จะบอกเลยต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยตอกทั้ง9จุดรอบที่รอบบ้านแล้วนี่ต้องตอกที่9จุดเลยอาจารย์9จุดรอบบ้านเลยแล้วใช้ตะปูเนี่ยพูดถึงว่าครับกับผมก็จะเรียกพวกวิญญาณสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าป้ายนั้นน่ะผมทำลายทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับสิ่งที่ดีๆอยู่ในบ้านเราไม่ทำลายเขาแล้วด้วยอย่างกรณีนี้ผมถามเป็นความรู้อาจารย์สมมุตินะถ้ากรณีบ้านที่ไปปลูกอยู่บนปลักนะให้บนปลักนะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์จะแก้ไงฮะอาจารย์คือปลักเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจว่าบางสารที่มันเป็นปลักวัวปลักควายถูกไหมฮะที่วัวควายไว้นอนเล่นหรือมีน้ำอยู่เนี่ยแล้วเขามาวันนึงเนี่ยเขาก็ซื้อที่แล้วก็ถมดินแล้วก็สร้างบ้านบนนั้นอาจารย์ตรงนี้มีอาถรรพ์ไหมอาจารย์ลองนี้ก่อนคือถามว่ามีอาถรรพ์ไหมมันอยู่วันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเข้าใจไหมมันต้องวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนคือตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าท่านผู้ชมครับอาจารย์กุ้ยเนี่ยกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องดูวันเดือนปีเกิดก่อนก็คือดูดวงเขาอะเอาง่ายๆคือถ้าดวงแกแข็งแกอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าดวงแกไม่ดีไงอยู่ที่ดีก็มีปัญหาได้ก็คือดูวันเดือนปีเกิดก่อนก็คือดูดวงคนที่อยู่อาศัยก่อนถูกไหมฮะแล้วที่สองถึงมาดูตัวบ้านถูกไหมอาจารย์ว่ามีอะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะแล้วที่สามนี่ผมถามก็คือว่าถ้าเป็นปลักเนี่ยถ้าดวงไม่ดีก็โอกาสโดนแน่นอนคือเราต้องดูว่าตรงนั้นน่ะที่ตรงนั้นนะพูดถึงว่าถ้าเป็นปักหรือเป็นหลุมหรือเป็นน้ำอะไรต่ออะไรเงี้ยมันจะมีผลกับเขายังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยผมจะดูวันนั้นผมจะรู้เพราะว่าเดือนปีเกิดแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมาดูชอบน้ำถูกไหมอาจารย์คนก็ถูกกับท่าน้ำก็ถูกอยู่ให้โชคให้ลาภเขาแล้วต่ออะไรเงี้ยเป็นสิ่งมีคนอุปตกหาอุปถัมภ์ของคนโอดเป็นบ่อน้ำปุ๊บตกตูตกหายนะตกมรณะเนี่ยมันก็ไม่ดีตกบาโลกาวินาศมันก็ไม่ดีตกมาโจนี่อาจารย์เราก็ต้องดูว่าถึงได้บอกว่าต้องดูว่าเดือนปีเกิดแต่ละคนเหมือนเขากำหนดมาให้แล้วเนี่ยกรรมมันมายังไงหรือจะต้องแก้ไขยังไงอะไรแต่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมคำหนึ่งนะว่าอาจารย์กุ้ยเนี่ยละเอียดนะพูดคำนี้ละเอียดนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนจะดูเลยแล้วแต่ดูดวงคนนี้ก่อนแหละนะฮะว่าแกเป็นยังไงถูกไหมอาจารย์ถ้าเกิดดวงเขาดีจริงๆเนี่ยโอเคละหรือดวงก็ถูกกันจริงบางคนบอกไม่ดีแต่เขาอยู่ดีอ่ะถูกไหมอาจารย์ครับครับอย่างอาจารย์ครับผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงก็คือว่ามีเขาเรียกว่าทีมงานเราบอกว่าพระเวทสายเดียวคือเสกหวีให้เป็นเสน่ห์เนี่ยมีด้วยอาจารย์มันก็มีตอนนี้ผมก็มีอยู่มีใช่ไหมอาจารย์ครับครับเป็นยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงฮะคือก็ใช้คาถาพูดง่ายก็คือว่าครับใครเห็นก็งวยงงลักษณะอย่างนั้นก็คือเราหวีถูกไหมฮะแล้วเวลาใครเห็นเนี่ยให้งวยงงให้รักถูกไหมฮะครับแล้วเป็นเมตตาเป็นปัสเนียดได้ด้วยอาจารย์มันก็ปัดได้อยู่กับพวกนี้มันนั้นพูดง่ายคาถามันนั้นมันบังคับอยู่แล้วพูดถึงคาถาที่ลงไปที่หวีนะครับพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่ามันไม่ปัดเสนียดแล้วมันจะมาเสน่ห์ได้ยังไงถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับแล้วต้องใช้หวีเสนียดไหมอาจารย์หรือว่าหวีธรรมดาหวีธรรมดาเนี่ยแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะงงนะมันทำมาจากเป็นขาวควายใช่อะไรเงี้ยคือเขาหวีเสนียดนะผู้ชมถ้าเกิดอายุไม่ถึงจริงบางคนไม่รู้จักอาจารย์แต่ถ้าอายุถึงเนี่ยจะรู้จักไอ้หวีมันแดงๆนะผู้ชมที่สมัยเด็กๆเป็นเหาอ่ะเอาไว้หวีเหาอ่ะนะก็คือใช้หวีอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นเขาเรียกว่าส่วนมากเขาใช้จะเจอนะคือจะมากเขาจะเอาเขาไฟมาให้ลงอะไรแต่รุ่นนั้นมันจะเป็นงั้นมากเป็นวัตถุธรรมชาตินะอาจารย์นะเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมอาจารย์ถูกได้ทุกอย่างครับมันแล้วแต่ว่าเขาหามาได้ครับพอเต็มใจเขาแบบว่าพอใจในสิ่งอะไรแล้วเราก็ทำให้เขาเท่านั้นเองครับคืออย่าพึงพอใจความพึงพอใจของแล้วหวีเนี่ยเวลาอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ต้องรอเขาเรียกว่าในช่วงของวันไหว้ครูหรือดูวันรู้ไหมฮะหรือว่าไปฝากอาจารย์ไปก่อนได้เลยบางครั้งนี่พูดง่ายเราจะทำในเรื่องในลงที่วันที่ดีๆไอ้วันที่แบบว่าอุบาทโลกาวินาศแล้วก็บอกแล้วอย่าไปลงอะไรกันมันไม่ดีคือถ้าเกิดว่าคนนะถ้าเกิดคนไหนอยากได้จริงก็ต้องฝากทิ้งไว้ก่อนแหละถูกไหมอาจารย์เพราะว่าถึงวันเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอาจารย์ครับผมอยากนิดนึงว่าอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงว่าสายวิชาที่อาจารย์เรียนนะฮะของอาจารย์เปลืองที่มาจากอาจารย์ฟอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์มันก็แบบเนี้ยที่ครับอย่างเข็มทองนะก็เรื่องเข็มเรื่องติดแผ่นทองครับทําน้ํามนต์เรื่องสะกดทําลายสิ่งไม่ดีอัปมงคลที่อยู่ใต้บ้านใต้ดินครับของแตกหักเราต้องประสานทํายังไงให้กราบขอเข้ามาโทษยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เรียนมาแทบจะครบวงจรก็ใช้เกือบหมดแล้วนะอาจารย์ประสานเลือดอย่างเงี้ยถูกมั้ยฮะก็จริงๆก็เป็นเค้าเรียกว่านะครับวิชาเพื่อชีวิตประจําวันครับผมถูกมั้ยฮะเพราะมันจริงมันก็คือต้องใช้กันทุกวันเนี่ยถูกมั้ยอาจารย์ครับผมและอย่างกรณีของอาจารย์ฟอนเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อห้ามบ้างไหมอาจารย์คือว่าถ้าใส่เข็มไปในหน้าผากหรืออะไรแต่อะไรจะเป็นเมตตาอะไรแต่อะไรเสน่ห์จะแรงอยู่ครับข้อห้ามที่สุดคืออย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาครับถ้าโกหกผู้หญิงมาโกหกว่าหนูเลิกกับแฟนไม่มีแฟนแล้วแต่อะไรเงี้ยเกิดเราไปยุ่งนะพูดถึงเนี่ยเราไม่รู้ถือว่าเราไม่ผิดแต่ถ้ารู้ว่า
ผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่เลยเด็ดขาดต้องเลิกเดี๋ยวนั้นเลยต้องเลิกทันทีเลย ถ้าเกิดถ้าไม่เลิกอาจารย์ตัวเขาเองไม่ตายโหงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นตายโหงคือที่เจอมาที่เจอมานะคือว่าตายโหงที่เจอมาลูกศิษย์หลวงพ่อเปลือกเนี่ยครับผมตอนผมอยู่กับหลวงพ่อเปลือกผมก็เจอพ่อเปลือกก็ห้ามแล้วครับก็ยังไม่เชื่อก็ต้องเข้าใจว่าคาถาเขาแรงอาจารย์ถูกไหมคือเป็นข้อห้ามที่แรงที่สุดนะทุกส่วนมากครูบาอาจารย์ทุกคนอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยครับแล้วอย่างกรณีอย่างรูปปั้นนี่ผมอยากให้ลองช่วยอันนี้ผมเอาออกก่อนแป๊บนึงนะฮะอย่างกรณีอย่างรูปปั้นของอาจารย์ฟอสนี่นะฮะตรงนี้เนี่ยทำไมอาจารย์ต้องนั่งอยู่บนงูครับอ๋ออันนี้พูดถึงว่าครับผมต้องการสร้างเนี่ยพูดถึงท่านพ่อฟอสเนี่ยคนบูชาท่านครับให้เป็นสัญลักษณ์ของผมเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนรุ่นที่4ที่เรียนวิชานี้มาผมได้เรียนให้งูมีอยู่4ตัวรุ่นที่4ก็คือ1คืออาจารย์ฟอนถูกไหมครับ2คือหลวงพ่อหนูหลวงพ่อหนู3คืออาจารย์เปลืองครับผมแล้วเป็นอาจารย์กุ้ยเป็นรุ่นที่4ครับผมครับก็เลยมีงูที่4ตัวครับผมครับครับสิทธิ์และใต้นี้เนี่ยครับผมจะใส่ตะกรุดไป3ดอกนะเงินทองหน้าขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูได้ไหมฮะอาจารย์ได้ครับได้ครับครับเดี๋ยวกล้องตรงนี้เลยนะฮะครับนี่นะฮะมีตะกรุดอยู่3ดอกนะฮะหนึ่งฮะชัดไหมฮะหนักนะฮะอาจารย์หนักครับผมครับผมนี่นะฮะเป็นตะกรุด3ดอกคือเงินทองนาคถูกไหมอาจารย์นะครับแล้วอันนี้เนี่ยอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีความหมายไงบ้างฮะอาจารย์คือตะกรุด3ดอกนี่เป็นเงินทองนาคเนี่ยคือตะกรุดในพวกนี้เป็นของครูบาอาจารย์ครับผมแต่ตอนที่ผมเขียนตะกรุดเสร็จเนี่ยผมก็จะมีกี่ที่นิ้วผมครับเอาเลือดทั้งผมเนี่ยใส่ไว้ที่ใต้ตะกรุดทั้งหมดนะฮะผมเนี่ยแล้วใส่บรรจุไว้ในนี้ครับเลือดที่ใส่เข้าไปก็คือเลือดของพวกนี้จะมีเหลืองครูบาอาจารย์ที่ประสาทที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วถูกต้องฮะจะเป็นของท่านอาจารย์ฟอนหลวงพ่อหนูหลวงพ่อเปิ่งแล้วก็ตัวผมเนี่ยคือเลือดทั้งหมดจะอยู่ใต้นี้เลยครับมันเหมือนกับถ้าเราไปพ่นหรือประสาทพ่นอะไรเงี้ยสักวันนึงไปเช็ดมันก็จะออกหายไปก็คือใส่เข้าไปในตะกรุดมันก็เหมือนก็อยู่ในลำตัวเราไปเลยแล้วท่านครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเราตลอดไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมต้องอย่าลืมว่าพออาจารย์ฟ้อนเสร็จปุ๊บอาจารย์ฟ้อนก็ต้องประสานเลื่อนให้กับอาจารย์หนูพระหนูถูกไหมฮะพอพระอาจารย์หนูเท่ากับตอนนี้อาจารย์หนูก็มีเลือดอยู่2คนแล้วถูกไหมฮะตัวอาจารย์หนูกับตัวอาจารย์ฟ้อนถูกไหมครับแล้วพอวันนึงอาจารย์หนูก็ประสานเลื่อนให้กับอาจารย์เปลืองหลวงพ่อเปลืองหลวงพ่อเปลืองอีกทีนึงพอหลวงพ่อเปลืองก็เท่ากับมี3แล้วตอนนี้3องค์3ท่านก็ไปอยู่ในตัวอาจารย์กุ้ยอีกทีนึงเสร็จแล้วเวลาอาจารย์กุ้ยทำเขาเรียกว่ารูปเคารพของอาจารย์ฟอนเนี่ยนะก็ประสาทเลือดก็คือแต่ต้องใช้จากนิ้วถูกไหมฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในตะกรุดเพื่อให้เลือดของครูบาอาจารย์ทั้ง4ผมต้องเรียกทั้ง4นะท่านผู้ชมนะอยู่ในเขาเรียกว่ารูปเคารพของอาจารย์ฟอนตรงนี้แล้วนะครับรูปเคารพนี้อาจารย์ทำเรื่องในโอกาสอะไรครับอาจารย์ครับคือว่าปีนี้พูดง่ายเป็นปีที่20ที่ผมว่าได้เรียนวิชาการประสาทเลือดอะไรมาเนี้ยพูดถึงอ่ะนะครับคล้ายๆว่ามันปีผมดูว่าได้ไปเกิดผมแล้วก็มันถึงเวลาที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมงคลให้ครูบาอาจารย์ครับก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาครับผมนี่ที่รุ่นแรกที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอันนี้รุ่นแรกเลยใช่มั้ยอาจารย์ครับผมแล้วแตกต่างไงฮะ2สีเนี่ยฮะระหว่างสีสีมันปูหรือเปล่าฮะอาจารย์แล้วก็สีนวโลหะครับผมเป็นเนื้อนวโลหะเป็นนวโลหะเลยใช่มั้ยครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำครับผมอ๋อทองเหลืองลมดำธรรมดานะครับก็คือยังเหลือเยอะมั้ยอาจารย์ถามนิดนึงฮะคงจะเหลือไม่อย่างละไม่ถึง5องค์ผมสร้างน้อยพูดง่ายๆนะครับผมแบบว่าสีสันชาติเขาก็ไปเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่สายมาเลเนาะอาจารย์เนาะเที่ยวไปเยอะครับผมก็คือว่าจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะบูชานะฮะเขาเรียกว่ารูปเคารพอาจารย์ฟอนก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์อาจารย์เหมือนเดิมนะครับหรืออีกที่นึงผมเห็นมีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อยู่แถวสนามหลวง2ใช่ไหมครับมีไหมสนามหลวง2มีไหมหรือหมดละไม่มีเลยใช่ไหมครับอยู่ที่อาจารย์เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วติดต่ออาจารย์เท่านั้นแล้วผมบอกว่าเหลืออยู่ไม่เยอะท่านผู้ชมนะฮะช่วงนี้ถ้าอยากได้ก็ต้องรีบติดต่อถูกไหมฮะเพราะว่าจะบอกจริงแล้วสายอาจารย์ฟอนเนี่ยคนบูชาเยอะนะอาจารย์แล้วก็แต่ว่าเงียบๆเรื่อยๆมาตลอดถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ออกไปทางต่างประเทศซะเยอะละนะครับผมอาจารย์ครับเวลาเราบูชาอาจารย์ฟอนนี่อาจารย์ครับจะต้องใช้ธูปกี่ดอกครับอ๋อ5ดอกครับผมใช้ธูป5ดอกเหมือนครูบาอาจารย์ถูกไหมครับแล้วโอเคละเรารู้แล้วล่ะว่าอาจารย์ฟอนเนี่ยเป็นคนที่รักชาติอาจารย์ฟอนเป็นคนที่ไม่ชอบคนโกหกถูกไหมฮะครับผมของที่ถวายอาจารย์ฟอนเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับต้องกัญชาไหมอาจารย์คือว่า มันไม่สมควรไม่สมควรเลยอาจารย์ผมได้ยินมาว่าชอบกัญชาไม่ใช่แหละครับคือผมรู้ท่านชอบจริงแต่แบบว่าถ้าเราท่านแบบว่าไปไอ้พวกยาเสพติดหรืออะไรพวกนี้เราไปต่างชาติอะไรเขาเห็นเนี่ยมันจะสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับครูบาอาจารย์เลยไม่ดีนี่หว่าอะไรทำไมต้องไปทำอย่างนั้นอะไรนะผมก็จะไม่ค่อย
นั่นเท่าไหร่นะพูดจริงหายากด้วยนะผู้ชมนะฮะก็คืออาจจะเป็นบุหรี่ได้ใช่ไหมฮะบุหรี่ก็ได้ผมว่าบุหรี่ยาสูบผมไม่ไอ้พวกของที่เป็นเสพติดแล้วผมยังไม่ถวายนั่นเลยงั้นครับอาจารย์ถวายอะไรบ้างครับก็พวกน้ำพวกผลไม้แต่ละผมก็ถวายแค่นั้นน้ำผลไม้หมักครูท่านเอาท่านรับไหมฮะไม่ประวัติท่านไม่เคยมีใช่ไหมคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะอย่างผมเคยเชิญอย่างแปะลงสีเงี้ยนะครับผมก็หมากพลูเต็มๆนะฮะแต่ของจานฟ้อนที่เรารู้มาตอนนี้ก็คือว่าเอาล่ะก็คือผลไม้ธรรมดาเนาะแล้วก็พวกน้ำอะไรธรรมดาท่านเองแล้วก็ใช้ทูบ5ดอกนะครับมีคาถาอะไรพิเศษสำหรับเวลาเราบูชาจานฟ้อนไหมครับอ๋อถ้าส่วนมากที่คนที่เขาเช่าผมก็จะให้คาถาเข้าไปอีกชุดนึงครับนะผมก็คือว่าท่านอาจารย์ฟ้อนดีสว่างครับนะหิจังงังนะบังตังนะมังกิตังนะครับนะอิติพุทโธพุทธะนิมิตังนะปิยังมะมะนะชาลิตินะติริชานะนะอันนี้มันคาถาไปนอนหลับจะฝันดีมีโชคมีลาภอะไรต่างๆรวยเลยครับนาชาลิตรวยเลยครับนะครับผมอันนี้ครับผมก็คือใช้คาถาอย่างนี้ได้เลยเป็นนิมิตที่ดีไงพูดถึงอ๋อครับผมแล้วเราระวังรวมกันกับพระพุทธรูปได้ใช่ไหมแต่อยู่ชั้นล่างคือที่จริงแล้วเนี่ยสมควรที่จะแยกท่านมาถ้าเป็นคารวะอยู่ก็คือชั้นล่างสุดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับว่าเอาพระกับคารวะมานั่งฉันวงเดียวมันจะไม่เหมาะสมอยู่เข้าใจแล้วครับแต่ผมก็ที่บ้านผมก็ยกเว้นเมื่อมารวมท่านได้เพราะว่าเวลาคนนี้มาไหว้ครูบาอาจารย์จะได้รวมทีเดียวใช่ไหมครับแต่จริงแล้วอยู่กับเทพก็ได้ใช่อย่างนี้นะฮะได้ครับผมอยู่กับพี่เทพก็คืออาจจะชั้นล่างหน่อยถูกไหมครับเป็นคารวะอยู่ถูกไหมฮะครับคือตรงนี้ที่ผมต้องถามละเอียดเนี่ยเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมเนี่ยมีรูปเคารพแล้วก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งบางคนท่านผู้ชมนะฮะนับถืออาจารย์ฟอนนะฮะก็คือเป็นรูปถ่ายก็ยังได้อยู่ถูกไหมอาจารย์ก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับอาจารย์ฟอนนี่ผมบอกด้วยว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือที่สุดจริงๆนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านผู้ชมทั่วไปไหมครับก็คงไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรเลยจ้ะสักหน่อยมีฮะอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนนะครับนะพูดถึงว่าที่ติดตามอยู่และที่ดูชมรายการนี้อยู่ครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองทำไรก็สาวฟังมากๆปรารถนาทุกๆประการทุกคนนะครับผมสาธุครับอาจารย์ครับก็คือจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่านะฮะว่าคำอวยพรจากอาจารย์กุ้ยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าในจิตที่อาจารย์เนี่ยมีแต่ให้นะฮะในส่วนที่อาจารย์เคยบอกมาก็คือว่าคือรู้สึกมีความสุขอะเวลาคนเขาพ้นทุกข์อาจารย์ถูกไหมฮะก็ในจุดตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งที่อาจารย์ให้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเองนะครับสามารถที่จะติดตามชมรายการศรัทธาอาคมของเราเนี่ยได้ทุกวันพุธนะฮะ20:00 ถึง 04:00โดยประมาณท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่นะฮะรับชมของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะ YouTube Twitter นะฮะหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แล้วก็โลคูทีวีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะตัวผมเองนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์กุ้ยมากนะฮะที่มาก็เรียกว่ามาเค้าเรียกเหมือนกับมาให้ความรู้ท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้ดีเท่ากับคนที่นะฮะคนที่เขาผ่านประสบการณ์และคนที่เขาอยู่ในจุดที่ให้กับคนที่มีความทุกข์มานะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวผมเองอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานแล้วก็อาจารย์กุ้ยนะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ